ห้องนี้ไม่มีสีนะคะไลน์นี้เพื่อคุณนะคะมีคนที่อกดิ้นนะคะใช่ไหมที่ทหารเขาเข้าไปในโรงเรียนไปสถานศึกษาใช่ไหมแล้วก็เข้าไปให้ความรู้ใช่ไหมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับข้อมูลที่บิดเบือนที่มีพรรคการเมืองอยู่พรรคนึงน่ะที่เข้าไปบิดเบือนเอาไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้ทหารก็เลยเขาก็เลยเอาคืนใช่ไหมเราก็เลยรักชาติให้คนมันเราต้องทำตลอดแล้วแบบเราเห็นเขาดิ้นแล้วเราก็มีความสุขเนาะคือนั่นแหละมันดูอารมณ์ดีนะเนาะมันแบบมันพอเห็นคนดิ้นแล้วมันอารมณ์ดีมันมีความสุขนะมิน่าละคนถึงชอบเขาถึงชอบความบันเทิงกันอะออกมาดิ้นกันใหญ่เลยสอสอกุ๊กไก่ทั้งพักเลยออกมาดิ้นกันใหญ่ดิ้นจริงๆน่ะคือดิ้นมากเลยดิ้นแบบดิ้นหนักมากเลยอ่ะนะคือเรื่องทหารเข้าไปสอนให้เด็กรักชาติคือฉันงงกับแล้วคอนเทนต์ของมันนะคอนเทนต์ของมันก็ฆ่าตัวตายมาคอนเทนต์ทำร้ายตัวเองมากเลยอีเจี๊ยบน่ะบอกว่าอะไรป่ะคอนเทนต์มันที่มันโพสอ่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามันใช่หน้าที่ของทหารหรอที่ทหารเนี่ยจะไปสอนเด็กให้รักชาติรักสถาบันทำเพื่อแล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่ทำร้ายตัวเองมากด้อมส้มใครเป็นด้อมส้มฝากไปบอกสั่งสอนเจ้าแม่กุ๊กไก่ฝากไปสั่งสอนเจ้าแม่กุ๊กไก่นะแบบโอ้ยคือนี่แหละทำไมพวกมึงเนี่ยชนะที่หนึ่งได้แล้วพวกมึงไม่มีปัญญาได้เป็นรัฐบาลทำไมพวกมึงชนะที่หนึ่งได้พวกมึงไม่มีอำนาจอยู่ในประเทศนี้ก็เพราะว่าความโง่ของผู้นำนี่แหละค่ะกองกำลังคนสนับสนุนคนอยู่เบื้องหลังต่างประเทศต่างชาติต่างประเทศก็สนับสนุนพวกมึงนะทุกคนสนับสนุนพวกมึงหมดเลยแต่พอเอิญว่าเอาคนที่นำทัพเนี่ยมันควายควายไม่ไหวแล้วค่ะควายไม่ไหวก็ต้องขอบใจนะที่เธอโง่น่ะขอบใจพิธาฉันก็ต้องขอบใจเจี๊ยบฉันก็ต้องขอบใจทุกคนในกุ๊กไก่นี่แหละที่พวกมึงไม่ใช่ประชาชนที่มีคุณภาพเพราะถ้าพวกมึงเป็นประชาชนที่มีคุณภาพป่านนี้ประเทศไทยคงไม่เหลือแล้วค่ะต้องขอบใจในความควายของพวกคุณนะคะทำไมที่วันนี้ความวัวยังไม่ทันหายความควายมาแล้วล่ะคะความวัวยังไม่ทันหายความควายก็มาอีกแล้วไปเข้ามาแทรกแล้วค่ะตอนนี้นะคะอีเจี๊ยบนะคะมันเข้าไปโพสต์มันไปโพสต์แบบว่าโอไปโพสต์แซะเขาแต่ว่าทำร้ายตัวเองอ่ะเธอมาไปโพสต์แซะเขาว่าเป็นหน้าที่เขาเลยพยายามจะปั่นหน้าดูพยายามปั่นกระแสหน้าดูไอ้พวกสอสออีพวกกสสลูกสมุนลูกกระจอกก็พากันเอาไปโพสต์ปั่นกันหน้าดูแต่ว่าปั่นยังไงว่าโดนตัวเองฉันก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์มีแต่ด่ามันหมดเลยมีความสุขจริงๆมีความสุขกับความโง่ของกุ๊กไก่มาถ้าประชาชนคนไทยนี่ฉันต้องขอร้องว่าเลิกโง่อย่าโง่นะถ้าเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปฉันก็ต้องขอร้องว่าอย่าโง่อย่าให้เขาหลอกแต่ถ้าเป็นประชาชนกุ๊กไก่โง่พักกุ๊กไก่โง่นี่กูขอบคุณมากเลยค่ะมีพี่ละไหมค่ะขอบคุณค่ะขอบไก่โม่ฉันต้องขอบคุณนะชอบขอบคุณฟ้าดินมากเลยที่มีพรรคกุ๊กไก่โง่ๆนะคะเพราะว่าถ้าพรรคกุ๊กไก่มันฉลาดป่านนี้ประเทศชาติพังพินาศแล้วมาโอ้โหชนะเลือกตั้งมาแบบหมามืดเลยถ้าเกิดว่าฉลาดนี่ป่านนี้ยกประเทศชาติให้อเมริกาแล้วคือไม่ได้ยกประเทศชาติยกฐานทัพให้อเมริกาโทษนะคะพูดผิดนะคะขอโทษนะคะนี่แหละเธอฉันเห็นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเนี่ยผลมาจากการที่พวกเราช่วยกันเลยนะที่คนไทยช่วยกันแล้วคนไทยรู้ผิดรู้ชอบรู้ดีรู้ชั่ว
มันก็เลยทำให้ไอ้คนที่คิดร้ายต่อประเทศชาติบ้านเมืองมันก็แพ้ภัยตัวเองแล้วหางมันก็โผล่ขึ้นมาเองจากเมื่อก่อนมันปิดมันใช้สื่อปิดมันใช้เงินปิดมันซื้อสื่อมันซื้ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปิดหางของตัวเองไม่ให้โผล่แต่ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นคนดีแล้วประเทศเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีคนที่ต้องเป็นบุญบารมีของในหลวงด้วยนะคือประเทศเราเนี่ยการที่ประเทศเราคงอยู่ยึดเป็นเอกราชอยู่ทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบุญบารมีของผู้นำบุรพาบุรุษบรรพบุรุษนะที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกป้องประเทศเราไว้ให้เป็นเอกราชอยู่ไม่อย่างนั้นป่านนี้เราก็คงจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของเขาไปแล้วนะจากการที่มีการแทรกแซงจากต่างชาติที่พยายามที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องขอบเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์จึงทำให้เรารู้ได้เลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญกับประเทศเรามากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่ทหารเนี่ยเขาก็รู้ปัญหานี่แหละเขารู้แล้วแหละว่าทหารเนี่ยเขามีหน้าที่ปกป้องชาติบ้านเมืองปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็รักษาความสงบของบ้านเมืองแล้วก็ปกป้องประชาชนเพราะฉะนั้นในเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์คือความมั่นคงของชาติการที่ทหารเนี่ยเขาเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปสอนนะคะให้เด็กๆรักชาติรักสถาบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอนคุณธรรมในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มันเป็นเรื่องที่ควรทำมากๆเนาะซึ่งมันมีอยู่พักการเมืองอยู่พักหนึ่งก็คือยายเจี๊ยบเนี่ยแหละนะคะแต่มาโพสต์ตำหนิแล้วก็พักก้าวไกลสสพักกู้ไกลพอมาโพสต์ตำหนิการกระทำที่สร้างสรรค์การกระทำที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาคนไทยนะคะทำให้คนไทยหลายๆคนก็เริ่มตาสว่างนะคะตาสว่างถึงขนาดไหนแม่ติ้วตาสว่างโล โลเป็นเพราะใครคะเป็นเพราะใครแยงคะก็พักกู้ไก่นั่นแหละค่ะแยงพักกู้ไก่เป็นคนเปิดไฟส่องให้ประชาชนคนไทยตาสว่างอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณผู้อุบลอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องแม่ติ้วไม่ปิวนะคะไม่ปิวขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ละมั่งมีคนส่งของขวัญให้ TikTok ไม่กล้าแบนช่องพี่อู๋อ่ะช่องพี่อู๋การตลาดนั่นแหละแกโดนแบนนะทั้งที่แกไม่ได้พูดอะไรที่หยาบคายเลยแล้วแกไม่ได้ค่อยไลฟ์สดนะแต่ช่องแกโดนแบนเพราะว่าแกไม่เคยไลฟ์แล้วก็นั่นแหละคือมันมีคนเอาไปรายงานแต่ถ้าคนไหนมีผลประโยชน์กับเขาไม่แบนหรอกเขาไม่แบนหรอกก็อย่างเงี้ยแหละแต่อันไอ้เตี้ยมันเกิดจังโพดอ่ะนะแล้วมันบ่ได้โง่ผู้เดียวเด้มันให้ลูกสมุนอันสสอันคนที่เป็นคนที่สมัครสสนั่นน่ะมันโง่นะมันก็คือพากันโพดอันผู้ใดโพดอันผู้นั้นโดนทั่วลงผู้โพดผู้ใดโพดผู้นั้นโดนทั่วลงอ่ะเนาะสู่อันเฮาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคนไทยฉลาดเด้อย่ามาเด้ออย่ามาเล่นกับความรู้สึกคนไทยเด้อเข้าใจบอนักการเมืองอ่ะพวกมึงจะรวยแค่ไหนพวกมึงจะโกงกินแล้วมึงรวยแค่ไหนมึงจะมีอำนาจแค่ไหนก็แล้วแต่พวกมึงเป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนถ้าประชาชนไม่ได้ให้โอกาสมึงไม่เลือกมึงเข้าไปมึงก็ไม่ได้ไปเสวยสุขมึงก็ไม่ได้ไปมีอำนาจบาดใหญ่เพราะฉะนั้นมึงเข้าไปแล้วมึงต้องไปทำหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ไปทำหน้าที่เพื่อพวกมึงเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มึงเข้าไปแล้วมึงตอนมึงพูดก็มึงจะเข้าไปมึงก็จะหลอกเขาอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอมึงไปจริงๆแล้วมึงไม่ได้ไปทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วมึงยังไปทำลายชาติบ้านเมืองกูบอกนะว่าเดี๋ยวมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่จะไม่มีแผ่นดินอยู่นะคะเข้าใจเนี่ยดูพวกนี้เป็นตัวอย่างเลยนะทุกคนแล้วเราประชาชนเราก็จะต้องสอนสั่งสอนนักการเมืองให้มันรู้เลยเพราะอะไรตามหลักเนี่ยตามหลักการเนี่ยการที่ทำไมเขาต้องมีนักการเมืองมาบริหารประเทศทำไมต้องมีนักการเมืองทำไมประชาชนจะต้องเลือกนักการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าไม่ประชาชนไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเองกับผลประโยชน์ที่เป็นของส่วนรวม
ผลประโยชน์ของชาติเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างในชาติในชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้าประชาชนเป็นเจ้าของผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเหมือนจะประชาชนมีหุ้นอยู่ในบริษัทประเทศไทยนะคะแต่เป็นของคนไทยประชาชนทุกคนเกิดมาก็มีผลประโยชน์ร่วมกันในประเทศชาติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีนักการเมืองเพื่อที่จะเข้าไปบริหารแทนประชาชนเพราะว่าจะให้ประชาชนไปเป็นผู้บริหารทั้งหมดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็วุ่นวายตายเลยก็วุ่นวายตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีนักการเมืองแล้วทีนี้นักการเมืองก็ต้องมาจากประชาชนเป็นคนเลือกเข้าไปทีนี้ถามว่าที่มีคนบอกว่าการเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน์ใช่การเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน์เนี่ยค่ะทุกคนตอบมี2ข้อคือเพื่อตัวเราเองคือเพื่อผลประโยชน์ตัวเองการเมืองคือเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วบางคนบอกเพื่อชาติบางคนบอกเพื่อการเมืองถูกทั้งหมดเลยไม่มีผิดแต่เจตนารมณ์ตอนแรกอ่ะการเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน์ของชาติแต่คำว่าชาติเนี่ยก็คือประชาชนประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยรวมกันเนี่ยเขาเรียกเป็นชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยตามเจตนารมณ์ของนักการเมืองที่เขามีนักการเมืองขึ้นมาก็คือเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนั่นแหละเพราะว่าประชาชนรวมกันก็เป็นชาติก็คือประชาชนและชาตินั่นแหละการเมืองนะคะถามว่าแล้วทำไมทุกวันนี้มันถึงมีวาทกรรมที่บอกว่าการเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองทำไมมันถึงกลายเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองไปได้อ่ะในเมื่อการเมืองมันควรที่จะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเพราะอะไรเพราะเรามีนักการเมืองที่เข้าไปแล้วไม่ได้มีจิตสำนึกไม่ได้รู้หน้าที่ของตัวเองที่จะไปทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแต่เราเลือกแต่นักการเมืองเหล่านั้นเข้าไปเพื่อทำผลประโยชน์ของตัวเองเอาง่ายๆก็คือเอาง่ายๆก็คือมันมีนักการเมืองที่ผิดทำไม่รู้หน้าที่แล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองมันจึงเลยกลายเป็นมีวาทกรรมที่บอกว่าการเมืองมันคือเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมืองแล้วประชาชนก็ไม่สนใจประชาชนเบื่อหน่ายกับนักการเมืองประชาชนเบื่อหน่ายกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้แล้วประชาชนก็ปล่อยปะละเลยในการที่จะสนใจการเมืองทั้งที่การเมืองมันคือเรื่องของชาติมันคือเรื่องของผลประโยชน์ของชาติและประชาชนก็หมายความว่าประชาชนแม่งยกประเทศชาติยกผลประโยชน์ของตัวเองไปให้นักการเมืองที่ตัวเองเลือกโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้คัดสรรอย่างดีตัวเองไปเลือกคนที่ซื้อเสียงตัวเองไปเลือกคนที่เคยโกงกินทุจริตตัวเองไปเลือกนักการเมืองแบบนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมแม่ติ้วถึงต้องมาพูดตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ติ้วอยากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการที่จะเลือกคนเข้าไปบริหารประเทศคนที่ทำให้นักการเมืองเอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองได้ก็คือประชาชนขอบคุณยายปลิกค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะนะคะก็คือประชาชนเธอถ้าประชาชนไม่เลือกเขาไปเขาจะมีโอกาสโกงไหมไม่มีใช่ไหมถ้าพวกเธอไม่ให้โอกาสเขาไม่เลือกเขาเข้าไปเขาไม่มีโอกาสโกงใช่ไหมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่กฎหมายแล้วล่ะไม่ใช่นักการเมืองแล้วล่ะเราจะไปแก้ไขเอาเป็นว่าเอาเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องของเราแต่เราจะไปแก้ที่คนอื่นเราจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองก็คือประชาชนก็เท่ากับว่าเราแก้ปัญหาประชาชนแก้ปัญหาเรื่องของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับให้นักการเมืองไม่โกงไม่ได้เราไปบังคับเขาให้เขาทำตามใจเราไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดเราก็ต้องบังคับตัวเราให้เราเลือกนักการเมืองที่ดีเลือกนักการเมืองที่ไม่โกงเลือกคนดีเข้าไปนี่แหละคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดแล้วคนไทยทุกคนคุณจะต้อง
เข้ามาสนใจการเมืองเพราะการเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของพวกคุณคุณจะบอกว่ามาเบื่อไม่ได้คุณจะบอกโอ้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของไอ้พวกนักการเมืองไม่ยุ่งแต่จริงๆแล้วการที่พวกคุณทำอย่างนี้ก็เหมือนคุณใส่พานอ่ะคุณเหมือนคุณยกผลประโยชน์ของตัวคุณเองเอาไปให้พวกนักการเมืองโดยเฉพาะพวกนักการเมืองที่เข้ามาเพื่อหวังกอบโกยเพื่อหวังโกงกินนี่คือปัญหาที่คนไทยจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็จะต้องรีบตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองโดยการที่เลือกตัวแทนเข้าไปเนี่ยคุณต้องเลือกคนดีคนที่เขาไม่โกงคุณอย่าคิดนะว่าการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญการเขียนกฎหมายให้โทษหนักๆเพื่อที่จะให้นักการเมืองกลัวไม่โกงอ่ะมันแก้ปัญหาไม่ได้นะมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตามกฎหมายอีกแหละคนที่สามารถแก้กฎหมายได้ก็คือนักการเมืองแล้วถ้าคุณเลือกนักการเมืองที่มันโกงมันชั่วเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปแก้กฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือมันแล้วก็ทำให้มันได้โกงได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามระบบการล่างกฎหมายการแก้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ที่มันเอื้อให้มีการโกงเพิ่มมากขึ้นให้มันมีการโกงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปหวังพึ่งกฎหมายแล้วคุณปล่อยปะละเลยที่จะสนใจการเมืองคุณปล่อยปะละเลยที่จะสนใจว่าเลือกใครเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณจะไปหวังพึ่งกฎหมายก็บางทีก็พึ่งไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่านักการเมืองอ่ะเขาเป็นคนเขียนกฎหมายได้เองมันสามารถแก้ได้มันสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็เปลี่ยนไปเพื่อเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังพึ่งกฎหมายไม่ได้ในเมื่อหวังพึ่งกฎหมายไม่ได้เราไม่สามารถจะไปบังคับให้นักการเมืองไม่โกงได้เราไม่สามารถบังคับให้คนนั้นเป็นคนดีเราไม่สามารถบังคับให้คนนู้นคนนี้เป็นคนดีได้แต่เราสามารถที่จะเอาเวลามาให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งแล้วเราเลือกตัวแทนของเราที่เข้าไปเป็นนักการเมืองที่ดีและเราเชื่อมั่นได้ว่าเขาจะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อเราเลิกสักทีเถอะที่บอกว่าโกงไม่เป็นไรเลิกสักทีเถอะที่บอกว่าใครๆก็โกงเพราะว่าความคิดแบบนี้เลิกซะเถอะที่แบบเงินไม่มาการไม่เป็นเพราะสิ่งที่มันเป็นอยู่แบบนี้แหละที่เป็นตัวถ่วงประเทศเราที่ทำให้ประเทศเราไม่ไปไหนสักทีถามว่าเป็นเพราะนักการเมืองไหมส่วนหนึ่งไม่ใช่นักการเมืองต้นเหตุเกิดจากประชาชนนี่แหละค่ะเกิดจากความคิดของประชาชนอย่างเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเราก็ต้องรู้นะคะคือเราต้องรู้ปัญหานะคะถ้าว่าปัญหานะมันเกิดจากเราหรือเปล่าแม่ติ้วพูดในฐานะประชาชนนะแม่ติ้วไม่ได้พูดในฐานะสีอะไรต่างๆแต่แม่ติ้วรู้สึกว่าปัญหาที่มันเกิดมาทุกวันนี้มันเกิดจากความที่ประชาชนไม่ได้ใส่ใจมันเกิดจากตัวเราเองนั่นแหละแล้วเราก็เป็นคนที่จะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยเราสามารถที่จะบังคับตัวเราว่าเราควรที่จะสนับสนุนใครเราควรที่จะเลือกใครเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของเราผลประโยชน์ของประเทศชาติแทนเราเพราะระบบการปกครองในประเทศนี้บริหารในประเทศนี้ใช้ระบบการเป็นตัวแทนเข้าไปดูแลบริหารผลประโยชน์ของเราถ้าเกิดเราเลือกคนดีคืนซื่อสัตย์สุจริตคนที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและเราก็จะอยู่ดีกินดีเราก็จะได้มีกำไรแต่ถ้าเราเลือกคนไม่ดีเข้าไปบริหารเขาก็จะโกงกินทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็สร้างหนี้สร้างสินให้กับประเทศเราแล้วเราก็ต้องร่วมกันในการสร้างหนี้ด้วยเพราะเราเลือกเขาเข้าไปเขาเป็นตัวแทนเราก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาจะขายปตท.ไม่ว่าเขาจะขายอะไรขายของชาติไปไม่ว่าเขาจะไปกู้เงินมาแจกไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบไปกับเขาด้วยเพราะเราเป็นคนเลือกเขาไปแล้วเขาเป็นตัวแทนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คืออยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ประชาชนเลยป
ประชาชนค่ะทุกวันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่สนใจเรามองการเมืองว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งเรามองการเมืองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมืองเรามองการเมืองว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็เลือกโดยที่ใครให้เงินกูก็เอาใครนู่นนี่นั่นคือคนที่เขาให้ผลประโยชน์เราคนที่เอาผลประโยชน์มาหลอกล่อเราคนที่กล้าที่จะรับปากอะไรทั้งๆที่ทำไม่ได้เพื่อคะแนนเสียงเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการอะไรล่ะคนที่เอาเงินมาซื้อเสียงเขาต้องการอะไรล่ะคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจะมาทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติโดยสุจริตใจหวังที่จะมาช่วยจริงๆอ่ะคนจะไปช่วยคนอื่นอ่ะมันจะต้องขอร้องเอาเงินไปจ้างเขาไหมว่าผมขอหน่อยเถอะเลือกให้ผมไปช่วยนะผมอยากช่วยมากผมอยากช่วยประเทศชาติผมอยากช่วยประชาชนมากเลยอ่ะนะให้ผมไปช่วยเถอะนะให้ผมจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมีแบบนั้นไหมละมึงจะมีแบบนั้นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาความวุ่นวายในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยคนที่เป็นต้นเหตุของปัญหานี้ก็คือประชาชนก็คือพวกเรานี่แหละแล้วพวกเราจะทำยังไงให้เราไม่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองเราให้เรารู้ทันนักการเมืองให้เรารู้เท่าทันนักการเมืองให้เรารู้ว่าเราควรเลือกใครอ่ะเราจะทำยังไงก่อนอื่นคือเราต้องออกมาจากสื่อที่เราเคยเสพที่เราเคยรับข้อมูลของข่าวสารออกมาทำใจให้เป็นกลางทุกคนทำใจให้เป็นกลางทำตัวให้เป็นกลางทำตัวแบบไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยคนนี้กูรักพรรคนี้กูรักพรรคนี้กูชอบไม่ต้องคิดว่ามึงเป็นฝ่ายใครเลยแล้วมึงออกมามึงเดินออกมาจากตรงจุดหลุมตรงนั้นแล้วก็ดูทุกคนรู้จักทุกคนพรรคการเมืองนี้คนนี้ผู้นำคนนี้ดูให้รู้ให้เห็นว่าใครเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังหลับหูหลับตาอยู่แต่ในสิ่งที่คุณอยู่คุณก็จะไม่มีโอกาสได้เปรียบเทียบแล้วคุณจะไม่โอกาสได้เห็นแล้วคุณจะไม่มีทางเลือกถูกคุณจะไม่มีทางเลือกถูกในการเลือกตั้งคุณก็จะเลือกผิดมาอีกคุณก็จะเลือกแต่อะไรเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยแมทธิวคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เลือกเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยหรอกมันไม่ใช่การเลือกคนการที่จะตัดสินว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีอ่ะคนไทยไม่ได้โง่หรอกเพียงแต่ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะคนไทยขาดการใส่ใจพวกเธอไม่ใส่ใจพวกเธอไม่สนใจพวกเธอมองว่าการเมืองคือเรื่องความขัดแย้งถ้าเข้าไปเชียร์เข้าไปพูดปุ๊บเข้าไปตรงนั้นปุ๊บก็จะโดนด่าโดนลุมโดนว่าพวกเธอกลัวป้าข้างบ้านพวกเธอกลัวเพื่อนพวกเธอกลัวนู่นนี่นั่นซึ่งถามว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้พวกเธอรู้ไหมว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนที่เห็นต่างการที่มีทัวร์ไปลงการที่มีคนมาด่าการที่มีคนมาว่าเธอแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นจากการพูดเรื่องการบ้านการเมืองมันเกิดจากพวกนักการเมืองชั่วนี่แหละที่มันสร้างขึ้นมามันทำให้คนมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนไทยไม่ต้องมาสนใจการเมืองเพื่อไล่คนไทยออกไปจากการเมืองมันไม่ต้องการให้คนไทยเข้ามาสนใจเข้ามารู้เรื่องเวลามันจะโกงมันก็โกงได้เวลามันจะทุจริตก็ทุจริตได้เวลามันจะทำอะไรผิดกฎหมายมันก็ทำคนที่ไม่สนใจมันก็ไม่รู้แล้วทำยังไงให้คนไทยไม่รู้มันก็สร้างวาทกรรมการเมืองเป็นเรื่องสกปรกการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อการเมืองมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองการเมืองมันคือนู่นนี่นั่นการเมืองทำให้ทะเลาะกันการเมืองทำให้มีการด่าทอกันมันก็เลยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ละเลยที่จะมาสนใจแล้วมันก็ฉวยโอกาสตรงนี้ในการที่จะทำสื่อข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนได้มันก็เปิดโอกาสที่ให้คนไม่ดีโกหกหลอกลวงได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่สนใจอ่ะ
นะพอเอิญว่าอันนี้มันเด้งมากูเฮ้ยเห็นข่าวเนี้ยใช่เลยเออลุงตู่โกงนะไอ้ประยุทธ์ลุงตู่มันโกงโกงนะก็ไปดูข่าวมาก็ไปไม่ชอบคนดีซะละไม่ชอบคนดีซะละมันเป็นขบวนการนะเธอมันเป็นวิธีการของพวกนักการเมืองชั่วที่มันอยากครอบครองประเทศนี้อยากสืบต่ออำนาจอยากได้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันไม่มีผลงานไม่มีคุณงามความดีเพราะมันเข้ามามันก็โกงกินมันก็ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองสูบประเทศชาติบ้านเมืองสูบประชาชนสร้างภาระให้ประชาชนมันไม่มีคุณงามความดีอะไรเวลาที่จะเลือกตั้งทีก็ต้องอาศัยในการที่จะทำสื่อแล้วก็จ้างคนไปเป็นทัวร์ลงนะคะใครที่บอกว่ารักลุงตู่ก็ไปทัวร์ลงไปลุมใครที่บอกว่ารักคนดีใครที่รักสถาบันมันก็จ้างคนไปมันก็จ้าง IO ไปทำ IO ไปลุมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้และต้องรู้ให้เท่าทันกลเกมของไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเรามีผู้นำที่โกงอ่ะคุณคิดดูสิผู้นำที่โกงอ่ะแล้วมันจะแก้ปัญหาสังคมแบบนี้ได้ไหมแก้ปัญหาเรื่องการโกงกันแบบนี้ได้ไหมมันยากนะแมทธิวคิดว่านะเพราะอะไรแม่งขนาดนายกยังโกงอ่ะแล้วเราจะหยุดการโกงของนักการเมืองได้ยังไงเราก็มาคิดว่าเอออยู่ที่กูนี่แหละอยู่ที่กูนี่แหละอยู่ที่ประชาชนนี่แหละประชาชนทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ยจะหยุดการโกงของนักการเมืองได้ยังไงอยู่ที่ประชาชนคุณต้องลุกขึ้นมาคุณต้องพูดคุณต้องบอกพวกนักการเมืองว่าเฮ้ยกูเป็นเจ้าของประเทศนี้ประเทศนี้กูเป็นหุ้นส่วนประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้เนี่ยตามหลักประชาธิปไตยที่ด้อมส้มด้อมแดงเขาชอบพูดอะนะเขาชอบพูดอย่างนี้เขาชอบพูดว่าเขาคือคนที่มีอำนาจเป็นเจ้าของประเทศใช่พวกมึงเป็นเจ้าของประเทศค่ะแต่พวกมึงไม่เคยรักษาผลประโยชน์ของพวกมึงเลยค่ะพวกมึงไม่เคยรักษาผลประโยชน์ของชาติเลยค่ะพวกมึงกลับไปเลือกคนโกงมาบริหารประเทศพวกมึงไปเลือกคนที่ไม่ดีมาบริหารคนที่คิดร้ายกับประเทศมึงคิดร้ายกับประเทศมึงก็เท่ากับคิดร้ายกับมึงมาบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกประชาธิปไตยทั้งหลายที่พวกมึงบอกว่ามึงเป็นเจ้าของประเทศมึงเป็นเจ้าของประเทศมึงเลิกพูดค่ะถ้ามึงยังไม่เข้าใจตรงข้อนี้ว่าถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นเจ้าของประเทศมึงต้องรักประเทศมึงแล้วมึงต้องเลือกคนที่เป็นตัวแทนที่จะไปบริหารประเทศมึงต้องเลือกคนดีคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องไปเลือกคนเก่งไม่ต้องไปเลือกคนรวยไม่ต้องไปเลือกอะไรค่ะอันดับแรกคือต้องซื่อสัตย์สุจริตมีความรักชาติคนที่รักชาติก็คือรักประชาชนนะมึงคนที่รักชาติก็คือรักประชาชนเพราะชาติคือประชาชนเลือกแค่คนรักชาติแล้วเขาก็จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มึงค่ะโดยที่ไม่ต้องไปเลือกคนพูดภาษาอังกฤษเก่งไม่ต้องไปเลือกคนหล่อไม่ต้องไปเลือกคนรวยไม่ต้องไปเลือกอะไรค่ะปัญหามันอยู่ที่มึงเลยค่ะถ้ามึงเลือกคนดีเขาไปบริหารดีเขาไม่ขายผลประโยชน์ของชาติเขาไม่เอาผลประโยชน์ของชาติเอาผลประโยชน์ของพวกมึงไปเข้ากระเป๋ามันทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้พวกมึงลำบากถ้าพวกมึงไม่ลำบากพวกมึงก็ไม่ต้องไปยืมเงินใครถ้าพวกมึงไม่ลำบากพวกมึงก็ไม่ต้องไปโกหกใครเพื่อที่จะหลอกลวงใครถ้าพวกมึงไม่ลำบากมันอยู่ที่พวกมึงเลยค่ะอยู่ที่ประชาชนเลยค่ะอยู่ประเทศนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่มือประชาชนที่คุณจะกาใครแล้วการที่คุณจะกาถูกคุณจะต้องเข้ามาสนใจแล้วคุณจะต้องใส่ใจในหน้าที่เพราะการเลือกตั้งมันคือหน้าที่การเลือกตั้งมันคือหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของประชาชนก็คือจะต้องเป็นพลเมืองดีจะต้องเลือกคนดีถ้าคุณไม่ทำหน้าที่แล้วคุณบอกว่าเอ้ยเงินไม่มากูไม่ไปกาหรอกเงินไม่มากาไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณยังคิดแบบนี้ก็เหมือนกับคุณยกผลประโยชน์ของคุณให้โจรค่ะถ้าคุณยังคิดแบบนี้ถ้าคุณยังเลือกรู้ว่าเขาโกงรู้ว่าเขาทุจริตรู้ว่าเขาซื้อเสียงคุณก็ยังเลือกอีกก็เหมือนกับคุณยกผลประโยชน์ของคุณให้โจร
ราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกแบบนี้คุณไม่ต้องหวังที่คุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าคุณเลือกจากการตัดสินใจแบบนี้โดยที่คุณไม่ได้ใส่ไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องหวังค่ะว่ามันจะดีขึ้นคุณแค่นั่งสวดมนต์ว่าเฮ้ยประเทศกูเอ้ยนะมันจะล้มละลายวันไหนมันจะล้มละลายวันไหนซาตูอย่าให้มันล้มละลายเลยนะเนี่ยคุณต้องนั่งสวดมนต์อย่างนี้สวดมนต์ทุกวันแต่ถ้าคุณเลือกคนดีคุณเลือกคนที่เขารักชาติรักประชาชนเข้าไปบริหารประเทศคุณไม่ต้องมานั่งสวดมนต์ค่ะคุณไม่ต้องมานั่งสวดมนต์ว่าเอ้ยขอให้ประเทศกูรอดนะขอประเทศกูรอดคือมึงไม่ต้องสวดมนต์ค่ะเออนะคะมึงเลือกคนดีเข้าไปคือจบค่ะมึงไม่ต้องนั่งสวดมนต์มึงก็ใช้ชีวิตไปปกติมึงนะเดี๋ยวเขาก็บริหารบ้านเมืองให้มึงได้ดีเองรักษาผลประโยชน์มีกำลุกมีกำไรเขาก็แบ่งให้มึงเก็บภาษีได้เยอะก็มาแบ่งให้มึงนะนู่นนี่นั่นเขาก็มาแบ่งเป็นสวัสดิการของประเทศเป็นสวัสดิการของนู่นนี่เนี่ยเขาหาเงินมาได้เขาบริหารดีเขาทำดีเขาไม่โกงเขาไม่ทุจริตเขาไม่เอาเงินเขากระเป๋าตัวเองเขาไม่เอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองเงินมันก็จะเหลือเยอะเขาทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของชาติการบริหารประเทศที่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมันง่ายกว่าการบริหารประเทศเพื่อตัวเองแล้วยังต้องแบ่งให้ประเทศชาติแล้วต้องแบ่งให้ประชาชนอีกเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เข้าไปบริหารประเทศที่มันเน้นที่บริหารเพื่อตัวเองเนี่ยมันจะทำไม่ได้ดีเท่ากับคนที่เข้าไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนเข้าใจไหมอย่างเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบรัฐบาลนี้กับรัฐบาลลุงตู่กับลุงตู่สิลุงตู่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เขาเป็นทหารแล้วเขาทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนเขารักชาติยิ่งชีพนะยอมเสียสละเวลายอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อชาติในการที่จะรับใช้ชาติในการที่จะเป็นทหารนะยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเป็นนายกมา 8-9 ปีไม่เคยเจอลูกไม่เคยไปเที่ยวกับลูกไม่เคยไปเที่ยวกับลูกไปกับครอบครัวไม่เคยลาพักร้อนไม่เคยหยุดเขาทำงานมา 8-9 ปีโดยความเสียสละเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนการที่เขาคิดการที่เขาจัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเขาคิดถึงแต่ชาติเขาคิดถึงประชาชนไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์นายทุนไม่ได้คิดผลประโยชน์พวกพ้องเขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอันไหนที่ทำแล้วประเทศชาติรอดอันไหนทำแล้วประชาชนไม่เดือดร้อนคือทำมันก็เลยทำให้ลุงตู่สามารถบริหารประเทศในภาวะที่มีสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งทำให้น้ำมันแพงนะคะมันเป็นกลไกทางการตลาดโลกที่น้ำมันแพงและเขายังเจอโควิด -19 ซึ่งโควิด -19 เนี่ยทั่วโลกก็แย่ทั่วโลกก็เดี้ยงแม้กระทั่งประเทศจีนมหาอำนาจแม้กระทั่งอเมริกาก็ยังแย่นะคะอเมริกาแทบจะล้มละลายติดหนี้จนทะลุเพดานจน100%กว่านะคะญี่ปุ่น200%กว่านะคะติดหนี้กันหมดทุกคนแย่กันหมดแต่ลุงตู่ที่เขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วเขาเป็นทหารที่รักชาติรักประชาชนเขาห่วงแต่ประเทศชาติห่วงแต่ประเทศชนประชาชนโดยไม่ได้ห่วงผลประโยชน์ตัวเองโดยที่ไม่ได้ห่วงผลประโยชน์ใครคือทำนโยบายอะไรต่างๆก็ทำเพื่อประชาชนช่วยเหลือประชาชนก็ช่วยประชาชน15,000ก็15,000เข้าบัญชีเลยนะคะอะไรต่างๆคนละครึ่งอะไรก็เข้าบัญชีไปเลยไม่ได้ให้ใครที่จะมันหล่นเข้ากระเป๋านักการเมืองคนไหนไม่ให้เงินนั้นมันละลายไประหว่างทางความช่วยเหลือที่ลุงตู่ช่วยคือช่วยไม่ได้สร้างภาระอย่างเช่นค่าเก็บเกี่ยวค่าเก็บเกี่ยวก็โอนเข้าบัญชีเลยนะคะไม่ต้องให้รอให้ข้าวน้ำท่วมไม่ต้องรออะไรเลยแค่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็โอนให้ไม่เกิน20ไร่ซึ่งตรงนี้มันคือความช่วยเหลือเขาเรียกว่าความช่วยเหลือนี่คือความช่วยเหลือของจริงนี่คือนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นความช่วยเหลือประชาชนไม่ได้สร้างภาระเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องแยกแยะให้ออกกับนโยบายของทักษิณไม่ว่าจะหมู่บ้านละล้านเป็นความช่วยเหลือหรอคะทำให้คุณเป็นหนี้จนถึงทุกวันนี้เขาเรียกช่วยเหลือไหมเรียกช่วยเหลือไหมเพราะฉะนั้นแม่ติ้วไม่ได้มาบอกนะว่าอย่างงู้นอย่างนี้แต่แม่ติ้วอยากให้คุณเปรียบเทียบนโยบายเปรียบเทียบนโยบายแล้วคุณจะรู้ว่าใครรักคุณใครทำเพื่อคุณใครทำเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วคุณจะรู้หมู่บ้านละล้านคุณยังเป็นหนี้อยู่เลย10กว่าปีแล้วรถคันแรกหลายคนเครดิตเสียบ้านเอื้ออาทรยังเป็นหนี้อยู่เลยสร้างหนี้สร้างภาระให้คุณ
นะไม่มีอะไรที่ให้คุณฟรีเลยไม่มีอะไรที่ช่วยคุณฟรีฟรีเลยยิ่งทำให้พวกคุณแย่ลงกว่าเดิมนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงค่ะเขาไม่ได้รักพวกคุณจริงๆค่ะเขาต้องการทำให้พวกคุณมีภาระเขาต้องการทำให้คุณจนทำให้คุณมีหนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่เขาหน้าที่เลือกตั้งเขาจะได้หาเสียงแล้วเขาจะได้แจกแล้วพวกคุณก็จะต้องเลือกอะไรที่แจกอะไรที่ได้เงินเยอะที่สุดคุณก็เลือกอันนั้นมันเป็นกลยุทธ์ทางการของพวกนักการเมืองที่หวังที่จะฮุบอำนาจไว้คนเดียวแบบยาวๆอ่ะแล้วที่สำคัญเขาจะทำให้คนประชาชนโง่ด้วยเขาจะไม่สนับสนุนอะไรที่ทำให้ฉลาดเขาจะไม่สนับสนุนอะไรที่จะทำให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นเพราะอะไรถ้ามึงมีชีวิตดีขึ้นมึงรวยขึ้นมึงฉลาดมึงจะไม่เลือกเขามึงจะรู้ว่าไอ้นโยบายที่เขาให้พวกมึงมันสร้างภาระให้พวกมึงอย่างเช่นเงินดิจิตอลมึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมไม่ได้ค่ะแต่พวกมึงจะได้เป็นหนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือถ้ามึงฉลาดมึงไม่เลือกเขาแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนไทยควรรู้จากนโยบายหาเสียงเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่านักการเมืองคนไหนแม่งทำเพื่อประชาชนแล้วทำเพื่อตัวเองดูจากนโยบายเลยเราดูจากนโยบายเราจะรู้เลยว่าคนไหนรักประเทศชาติคนไหนรักประเทศชาติคนไหนทำเพื่อตัวเองทำเพื่อพวกพ้องง่ายมากอย่างดิจิตอลวอลเล็ตใครได้ประโยชน์ประชาชนไหมประชาชนได้เป็นหนี้ค่ะประชาชนได้เป็นหนี้ค่ะได้ใช้ได้เป็นหนี้ค่ะเหมือนกู้เงินแต่ไม่ได้ใช้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอะไรเพราะมึงจะต้องเติมน้ำมันกลับไปใช้ที่บ้านมึงจะต้องเติมน้ำมันกลับไปใช้ที่บ้านแล้วมึงจะต้องไปซื้อนู่นนี่นั่นประชาชนเป็นหนี้กู้เงินทั้งทีแทนที่จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับถูกหักเบี้ยบ้ายรายทางได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายเงินดิจิตอลเนี่ยเปรียบเสมือนไอ้พวกปล่อยเงินกู้ค่ะเปรียบเสมือนไอ้พวกปล่อยเงินกู้รายวันค่ะที่มันเอาเปรียบประชาชนค่ะแม่งกูติดหนี้กูกู้มึงทั้งทีอ่ะมึงก็ยังมาหักเปอร์เซ็นต์กูอีกแล้วมึงก็ยังมาคิดกูแพงๆอีกเนี่ยค่ะไม่ใช่ความช่วยเหลือนโยบายเงินดิจิตอลไม่ใช่ความช่วยเหลือประชาชนแต่เป็นนโยบายที่ทำให้มีคนรวยแต่ประชาชนเป็นหนี้แล้วประชาชนติดหนี้โดยที่ไม่ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดนหักหัวคิวโดนหักหัวคิวเพราะฉะนั้นมึงคิดว่าเขาดีไหมล่ะหมู่บ้านละล้านน่ะมึงก็เป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้จนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ได้ใช่ความช่วยเหลือค่ะต้องแยกแยะให้ออกนะส่วนนโยบายของลุงตู่ค่าเก็บเกี่ยวโอนให้มึงค่ะโอนให้มึงค่ะมึงเอาไปกินอะไรเอาไปใช้อะไรได้เลยค่ะเอาไปซื้ออะไรได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ข้าวน้ำท่วมไม่ต้องรอให้ข้าวแล้งตายหมดเขาโอนให้มึงไล่ละ 1,000 ใช่ไหมโอนให้พ่อแม่มึงถ้ามึงไม่ได้ทำมึงไม่ได้ปลูกข้าวไล่ละ 1,000 นี่เขาเรียกความช่วยเหลือจริงๆนี่เขาเรียกว่าความช่วยเหลือช่วยแล้วต้องไม่เป็นภาระช่วยแล้วต้องไม่ทำให้ประชาชนเป็นภาระแต่นโยบายของทักษิณช่วยแล้วเป็นภาระประชาชนเป็นภาระหมดเลยช่วยแล้วสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมหาศาลช่วยแล้วมีผลกระทบตามมาอย่างเช่นจำนำข้าวช่วยแล้วมีคนรวยอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เงินเหล่านั้นน่ะมันควรที่จะไปถึงมือประชาชนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันไหลไปอยู่ทางอื่นน่ะแล้วประชาชนต้องมาแบกหนี้สินประชาชนจะต้องมาแบกหนี้สินแล้วต้องมาแบกภาระแล้วมึงก็ไม่ได้ผุดได้เกิดสักทีมึงก็ไม่ได้มีความสุขสักทีถามว่าทำไมยุคลุงตู่อ่ะทำไมพวกมึงถึงลำบากอยู่ส่วนหนึ่งก็ผลพวงมาจากสมัยทักษิณนั่นแหละสมัยนโยบายของทักษิณนั่นแหละ
ถ้าไม่มีถ้ามึงไม่ได้เป็นหนี้ธกส.ถ้ามึงไม่ได้เป็นหนี้ถ้ามึงไม่ได้เป็นหนี้เงินหมู่บ้านละล้านถ้ามึงไม่ได้เป็นหนี้เอื้ออาทรถ้ามึงไม่ได้เป็นหนี้อะไรต่างๆที่มึงเป็นหนี้มาจากยุคนั้นเนี่ยในยุคลุงตู่มึงสบายเลยเพราะอะไรคะค่าเก็บเกี่ยวเกษตรกรแม่งก็ได้ 20,000 ประกันรายได้อีกถ้าสินค้าเกษตรราคาตกต่ำมึงก็มีประกันรายได้อีกโดยที่มึงไม่ต้องจ่ายเงินประกันน่ะถึงเวลาถ้าเกิดราคาไม่ถึงมึงก็ได้ประกันถ้ามึงไม่มีหนี้มาจากยุคก่อนน่ะไม่มีภาระมาจากยุคก่อนน่ะน้ำมันไม่แพงมาจากการแปรรูปปตท.ไฟฟ้าไม่แพงจากการให้สัมปทานเอกชนในยุคปูถ้าเกิดภาระเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนที่ลุงตู่จะเข้ามาเนี่ยพวกมึงคนไทยทุกคนสบายมากเลยสบายมากเพราะว่าเวลาเขาช่วยเขาช่วยจริงเขาโอนให้จริงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือการแยกแยะว่าเลือกคนไหนแล้วจะทำให้มึงดีอ่ะเลือกคนไหนจะทำให้มึงเขาไม่สร้างภาระให้มึงเพิ่มเขาไม่สร้างภาระให้มึงเพิ่มลุงตู่ก็จะเสียใจมากแหละที่ทุกคนไม่เลือกนะแล้วท่านก็รู้แหละว่ามันก็คงต้องยอมปล่อยนะยอมปล่อยให้ทุกคนได้รู้ได้ลองได้ลองสัมผัสกับความลำบากที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะลุงตู่เขาอยู่มา 8-9 ปีเขาแบกประเทศมา 8-9 ปีเขาแบกคนไทยมา 8-9 ปีนะเขาจริงๆเนี่ยคนไทยควรที่จะลำบากกว่านี้เพราะอะไรเพราะลุงตู่เข้ามาเงินในคลังก็ไม่มีเงินในคลังปูก็ใช้แทบหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วหนี้สินก็สร้างไว้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงบเกินดุลที่ใช้แบบอย่างโครงการจำนำข้าวกู้ไม่ได้ก็อาศัยไปเอาเงินในไปยืมธกส.ไปสร้างหนี้ในธกส.ซึ่งเขาเรียกว่างบเกินดุลน่ะงบเกินดุลคืองบที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะแต่มึงใช้เกินอ่ะมึงใช้เกินแล้วมึงสร้างหนี้ไว้เยอะไปหมดเลยอ่ะซึ่งลุงตู่เข้ามาเนี่ยลุงตู่ก็ต้องมาหาเงินใช้หนี้ทั้งหนี้สาธารณะเก่าทั้งงบเกินดุลที่สร้างแล้วก็จำนำข้าวที่สร้างความเสียหายเกือบ1ล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่เข้ามาเนี่ยเขาแบกมากเลยล่ะเขาแบกประเทศนี้เขาแบกคนไทยอ่ะเขาแบกเขาเหนื่อยมากมึงเขาเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังไม่พอต้องมาแก้ปัญหาหาเงินใช้หนี้หาไม่ได้ก็ต้องกู้ทั้งที่เขาไม่ได้กู้มาเพื่อตัวเองอ่ะเขาไม่ได้กู้มาเขากู้มาใช้หนี้แทนคนอื่นที่เขาสร้างความเสียหายสร้างภาระไว้ให้อ่ะแต่เขาเป็นคนถูกด่าเขาถูกพวกมึงด่ามา 8-9 ปีว่าเขากู้อ่ะแล้วก็ไปยัดเยียดหนี้สาธารณะ10ล้านล้านซึ่งเป็นหนี้ที่คนเก่าก็สร้างไว้อะแต่มึงเอา10ล้านล้านมาโยนให้ลุงตู่รับผิดชอบคนเดียวว่าลุงตู่เป็นคนกู้เป็นคนสร้างตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันโหดร้ายมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเลยสำหรับเนี่ยถ้าเป็นฉันนี่ฉันบอกเลยว่าโอ้ยทำไมมันถึงคนไทยมันถึงประชาชนคนไทยมันถึงโหดร้ายกับฉันขนาดนี้วะคือแม่งเอ้ยกูเข้ามานี่กูมาแบกแล้วกูก็ต้องมาโดนด่าแทนเขาเนี่ยถ้าไม่กู้แล้วจะทำยังไงอ่ะถ้าไม่กู้แล้วจะมีเงินนะมีเงินงบประมาณเพื่อจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการไหมมีเงินงบประมาณที่ไปกระตุ้นนู่นนี่นั่นให้ประชาชนอยู่ได้ไหมถ้าไม่กู้แล้วจะทำยังไงก็ในเมื่อคนเก่าแม่งสร้างหนี้เอาไว้สร้างภาระให้ขนาดนี้ถ้าเป็นกูร้องไห้แล้วนะเว้ยถ้ากูเป็นลุงตู่อ่ะถ้าจะต้องถูกด่าถูกว่าอะไรขนาดนี้น่ะกู้มากที่สุดก็บอกว่ากู้ใช้หนี้แทนคนอื่นไงกู้มานำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตไงกู้มากกว่าคนอื่นแต่ก็หาเงินได้มากกว่าคนอื่นนะมึงรู้หรือเปล่าว่าลุงตู่หาเงินเข้าประเทศได้เท่าไหร่รายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วเขาใช้หนี้ไปเท่าไหร่ใช้หนี้ไปเกือบ3ล้านล้านน่ะแต่เขากู้เพิ่มประมาณแค่4ล้านล้านน่ะทั้งที่4ล้านล้านกว่าๆเนี่ยรวมโควิด19ด้วยนะเว้ยรวมโควิด19ด้วยบริหารประเทศ8ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากู้เพิ่มขึ้นแค่นี้น่ะแล้วเขาใช้หนี้ได้เกือบ3ล้านล้านเนี่ย
ท่ากับว่าอะไรเขาสร้างหนี้เอาไว้เนี่ยแล้วเขามาปิดหนี้ใช้หนี้แทนคนอื่นอะแล้วคนอื่นอะมึงก็กู้เหมือนกันมึงก็สร้างหนี้ไว้เหมือนกันมันได้อะไรมั่งได้อะไรมั่งได้ไหมมีไหมรถไฟความเร็วสูงมีไหมไม่มีค่ะนี่ครัวเรือน10ล้ำล้ำมึงเอาสมองส่วนไหนนี่ครัวเรือน10ล้านล้านมึงไปเอามาจากไหนหัวเข้าใจแหละว่าทำไมพวกมึงถึงโง่ให้เขาหลอกทำไมพวกมึงถึงไปเป็นด้อมเขาน่ะนี่10ล้านล้านน่ะนี่สาธารณะเออแล้วนี่ครัวเรือนไม่เกี่ยวกับลุงไม่เกี่ยวกับลุงนี่ครัวเรือนมันเรื่องของพวกมึงเองที่พวกมึงไปกู้เองเขาเรียกนี่ครัวเรือนโอ้ยบักฟวยเอ้ยเนาะกูก็งึดเด้ว่ามีสีว่ามีหยังเด้แต่กูบ่ครบคนโง่สนใจบ่ตรงนี้ไม่มีสีไม่มีอะไรนะคะช่องนี้ไม่มีสีนะคะไลฟ์นี้เพื่อคุณทุกคนค่ะแต่ถ้าใครโง่กูไม่ครบนะครับแหมก่อนอื่นที่มึงจะมาบอกว่าลุงตู่กู้สร้างหนี้ไว้เยอะสุดให้มึงไปแยกแยะให้ออกก่อนว่านี่ครัวเรือนกับนี่สาธารณะนี่อะไรเนี่ยไปรู้ก่อนมึงไปศึกษามาก่อนนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะงบเกินดุลนี่งบเกินดุลมึงไปศึกษามาก่อนมึงจะได้รู้ว่าลุงตู่เขาเข้ามานี่เขาต้องมารับผิดชอบทั้งหนี้หนี้สาธารณะเขาต้องมารับผิดชอบทั้งหนี้เกินดุลที่อีปูมันใช้ไปเข้าไป แล้วเขาทำไปยังไงล่ะเขาก็โอ้โหมึงบริหารประเทศสะพังพินาศขนาดนั้นมึงมาเป็นนายกรัฐมนตรี2ปีเนี่ยมึงบินอย่างเดียวเลยบินเหมือนเศรษฐาเอออย่า เออเนี่ยไม่ได้สีไหนนะช่องนี้ไลฟ์เพื่อทุกคนพูดถึงผลประโยชน์ประชาชนล้วนๆนะไม่ได้ด่าใครน่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาเนี่ยประชาชนพวกเธออย่าเป็นคนอย่างนี้นะอย่าไปเข้าข้างนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่โกงกินน่ะพวกมึงอย่าไปเข้าข้างเพราะมันก็โกงมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไลฟ์นี้เพื่อคุณค่ะเพื่อคุณเออใส่เปล่าเนี่ยก่อนอื่นมึงต้องแยกแยะให้ออกก่อนที่มึงจะมาคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยคอมเมนต์ไม่ถูกคอมเมนต์โง่ๆกูก็ด่านะให้ด่านะขออนุญาตเนี่ยถึงแม้ว่าท่านพีจะบอกกูว่าห้ามด่าท่านพีขอร้องไว้เออด้วยความที่เราเป็นด้อมพีรพันธ์ไงท่านพีบอกว่าเบาๆหน่อยนะเบาๆหน่อยนะเออฉันถือว่าคนที่โง่ขนาดนี้ฉันไม่ครบแล้วกันทำไมคะเขาบอกว่าคบคนพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคมโง่จนไม่รู้อะไรมันก็จะจนประเทศชาติมันอาจจะอับจนมันอาจจะพินาศเพราะคนโง่คนโง่คนขายชาติคนเห็นแก่ตัวคนขี้โกงกูไม่ครบนะลุงตู่หาเงินไม่ได้นอกจากกู้ไอ้ควายกูก็ยังบอกมึงว่าลุงตู่หาเงินใช้หนี้ได้เกือบ3ล้านล้านถ้าเขาหาเงินไม่ได้แล้วเขาจะเอาเงินจากไหนมาใช้หนี้ตั้งเกือบ3ล้านล้านนี่พูดไม่ฟังเดี๋ยวไอ้นี่แม่มึงดิเขาหาเงินใช้หนี้ฮอดเขาเอาไปซื้อทองน่ะมึงโอ้บอบักผู้ผาอะมึงอย่าหนามึนหลายมึงอย่าหนามึนหลายเอามาแต่ใส่บอกว่าลุงตู่หาเงินบ่เป็นมึงเอามาแต่ใส่มึงเอาข้าวนี่มาแต่ใส่มึงบอกกูแน่สมองแม่มึงนี่คันเขาหาเงินบ่เป็นเขาเอาเงินไปใส่นี่ได้จังไดใส่นี่อีปูแทนอีปูตั้งเกือบ700ล้านน่ะสูแล้วก็เอาเงินไปซื้อทองคำเนี่ยเป็นอันดับ1ในอาเซียนพุ่นเด้เป็นอันดับ2ในเอเชียเด้อปี94น่ะย้อนยังย้อนเขาฮู้ว่ามันสิเกิดวิกฤตมันสิเกิดสงครามอันทองมันสิแพงเขาก็เลยซื้อมาตุนไว้ซื้อตุนเพิ่มขึ้นนะเป็น244เกือบ245ตันตอนก่อนหน้านี้มีแค่100กว่าตันน่ะเนี่ยเขาซื้อเพิ่มตั้งเยอะแล้วก็ซื้อเยอะที่สุด
นายกรัฐมนตรีคนไหนก็ไม่เคยซื้อทองเยอะที่สุดเท่ายุคลุงตู่แล้วยุคลุงตู่นี่เอาเงินเข้ากองทุน IMF 10,000 กว่าล้านนะยุคทักษิณอันก็แค่อันเอานาซื้อๆอันลุงชวนใส่หนีมาระยะหนึ่งเราก็เข้ามาก็มาใส่หนีหมดพอดีช่วงเราก็หาว่าเจ้าของเป็นคนปลดหนี้ IMF หาว่าเจ้าของเก่งสุดสี่น่ะอันลุงตู่นี่หาเงินนอกจากเอาไปใช้หนี้เกือบ3ล้านล้านนอกจากไปซื้อทองนะนอกจากไปเอาเข้ากองทุน IMF จนตอนนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าหนี้ IMF แล้วบักภูผาภูผาเอ้ยภูผาเอ้ยมันแมนยูตอนลุงตู่มาแรกลุงตู่เพิ่นก็กู้นั่นแหละแต่ว่ากู้ใส่หนี้แทนรัฐบาลเก่ากู้ใส่หนี้แทนหนี้เก่าแล้วก็เป็นหนี้อยู่มันแมนยูลุงตู่เข้ามาลุงตู่เพิ่นก็กู้แจกโควิด19อยู่ซึ่งทั่วโลกเขาก็แจกคือกันเขาก็กู้มันก็แมนยูว่าลุงตู่เพิ่นก็กู้แต่หากที่นี่ลุงตู่เพิ่นกู้มาเพิ่นก็เอามาเฮ็ดอันบริหารอันมึงเห็นบ่ถนนหนทางทั่วประเทศมึงเห็นบ่รถไฟความเร็วสูงมึงเห็นบ่สนามบินมึงเห็นบอรถไฟฟ้าเป็น10สายผู้เดียวลุงตู่กูผู้เดียวอันท่าลงท่าเรืออีหยังนี่เนี่ยมึงเห็นบอบักผู้ผาเออแล้วที่สำคัญนี่เขาก็ใส่หนีแบ่งเงินมาใส่หนีเกือบ3ล้านล้านแล้วที่สำคัญเขาก็แบ่งเงินไปซื้อท้องอีกนะหลายที่สุดในบรรดานายกรัฐมนตรีแล้วอีกอย่างนึงเขาก็เอาไปใส่กองทุน IMF จนว่าประเทศมึงน่ะเป็นประเทศน้อยๆเป็นประเทศน้อยๆพวกมึงนี่เป็นประเทศน้อยๆแต่ก็สามารถเป็นเจ้าหนี้ IMF อยู่ตอนนี้มึงฮู้โตบ่ว่าประเทศมึงเป็นเจ้าหนี้ IMF มึงฮู้บ่ว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นติดหนี้เฮาเด้อเมริกามันไปกู้เงินจาก IMF แล้วที่นี่เฮาเป็นเงินใน IMF มันก็เป็นเฮินเงินเฮาแม่นบ่เฮาเอาเงินเข้ากองทุน IMF แม่นบ่เพราะอเมริกามันไปกู้ IMF เฮาก็เลยกลายเป็นเจ้าหนี้อเมริกา มึงฮู้บ่บักผู้ผามึงฮู้บ่โอ้ยสิกล้ามาว่าจังซี่บ่ได้เด้มาว่าลุงฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะขอโทษโอ้ขอโทษจริงๆนะคะเออช่องนี้ไม่มีสีนะคะไลฟ์นี้เพื่อทุกคนค่ะไลฟ์นี้เพื่อทุกคนนะคะมึงมาโหติอันการเป็นสลิมมันหนาใหญ่ย้อนผู้ใดหนาใหญ่ย้อนลุงตู่การที่กูจะต้องมานั่งอวยลุงตู่ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะลุงตู่ทำให้กูหน้าอย่างโอ้โหดังไปทั่วโลกมึงนะดังไปทั่วโลกเป็นเจ้าหนี้ IMF จังซี่เนาะดังไปทั่วโลกโควิด19นะจัดการกับโควิด19จนองค์การอนามัยโลกก็ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบเป็นประเทศที่จัดการกับโควิด19ได้ดีสิกูก็หนายไงไปทั่วโลกพวกที่นี่อันลูกตู่ก็เฮ็ดให้กรุงเทพมหานครอันเป็นมหานครเป็นเมืองที่มีคนอันอยากสิมาเที่ยวเป็นอันดับ1ของโลกแล้วก็มีคนมาเที่ยวหลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงปารีสแซงปารีสไปแล้วก็ไม่ได้แค่สมัยเดียวเด้อได้หลายสมัยพ่อกูก็หนาใหญ่กูก็หนาใหญ่หนาใหญ่โอ้หนาเนี่ยบ่พออีกอันก็ได้รับรางวัลจาก UN อีก5-6สมัยซ้อนว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนจนจีแซงเวียดนามจนสิแซงมาเลจนสิแซงอีหยังแล้วแต่ว่ามาสะดุดตรงอันพักกุ้งไก่กับพักเพื่อใครนี่แหละเฮ็ดให้กูหนาใหญ่อีกหลายอย่างเนี่ยลุงตู่ก็เฮ็ดให้กูหนาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่เนี่ยสร้างคุณงามความดีแล้วก็สร้างให้กูหนาใหญ่ขนาดนี้มึงสิมาด่าลุงกูบ่ได้มาด่าลุงกูบ่ได้เพราะฉะนั้นความผิดมึงไม่มีอะไรหรอกภูผาความผิดมึงก็คือมึงโง่นี่แหละ มึงโง่ยังไม่พอแล้วมึงยังเนรคุณนะแล้วมึงก็ยังไปด่าคนที่เขาทำเพื่อมึงมา 8-9 ปี ความผิดมึงไม่มีอะไรหรอกนะถ้ามึงเลิกโง่ถ้ามึงเลิกด่าลุงตู่กูก็อภัยให้มึง ช่องนี้ไม่มีสีนะคะไลฟ์นี้เพื่อทุกคนนะคะไลฟ์นี้เพื่อคุณ ยังภูผาเออไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเป็นส่วนตัวแต่ว่ากูรู้สึกว่ามึงโง่เกินไป มึงได้ยินไหมที่
่เสื้อแดงเสื้อส้มเขาบอกว่ามีผู้นำโง่จะตุยกันหมดอ่ะนะแต่จริงๆแล้วผู้นำโง่ไม่ตุยหรอกแต่ประชาชนก็โง่นี่แหละจะตุยกันทั้งประเทศ เออนะถ้ามีผู้นำโง่ไม่ตุยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไล่มันออกไปถ้ามันโง่เดี๋ยวมันก็ต้องออกไปเพราะมันทำงานไม่เป็นมันทำงานไม่ได้แต่ประเทศมันจะพังก็เพราะว่ามีคนก็โง่แบบมึงนี่แหละค่ะ ใจหรือเปล่านะรู้ว่ามันโง่รู้ว่ามันโกงมึงก็ยังเลือกมันเข้ามามึงก็ยังอวยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศถ้ามันจะพังหรือมันไม่พังมันอยู่ที่ประชาชนโง่โง่แมนบอลสูนหมอเออเพราะฉะนั้นมันบ่ได้เด้มึงสิโง่แบบนี้บ่ได้เด้ผู้ผามึงจะโง่แบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามึงไม่ฉลาดมึงต้องรีบฉลาดนะมึงจะรีบฉลาดช่วยชาติ เออคนไทยทุกคนต้องฉลาดนะเพราะถ้าเธอการฉลาดอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเด็กดีเด็กฉลาดชาติเจริญเคยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องให้เด็กฉลาดอย่างเดียวผู้ใหญ่อย่างมึงประชาชนคนไทยทุกคนต้องฉลาดชาติมันได้เจริญไวแต่เด็กๆฉลาดแล้วเด็กๆไม่ได้บริหารประเทศเด็กๆไม่ได้เลือกตั้งแล้วประเทศมึงจะเจริญได้ยังไง ฉะนั้นก่อนที่มึงจะสอนให้เด็กฉลาดตัวมึงก่อนอ่ะไอ้ผู้ผามึงต้องฉลาด เออเข้าใจเปล่าประชาชนฉลาดชาติเจริญ อารมณ์เสียได้บัดที่ดีสู่เมื่อวานลุงตู่กูเนี่ยกูของคืนได้สู่เออลูกตูกูใจดีนี่อย่างไอ้เฮ็ดอีหยังน่ะขนาดวิกฤตโควิด19กูยังรอดมาได้แบบได้กินอิ่มนอนหลับโอ้ยสบายค่ะกูอยากกินพิซซ่ากูก็ได้กินได้กินเกือบทุกมื้อนั้นสั่งจากในอำเภอมาเขาก็มาส่งโอ้ยลูดปืดลูดปืดลูดปืดน่ะเงินกินเนาะอันกินหมูกระทะกูก็กินได้เกือบทุกมื้อทุกเว้นโพดเอาโพดดูสูเนาะขนาดวิกฤตโควิดเนาะอันบ่ได้เฮ็ดงานเนาะนั่งนอนกินนั่งก้อนกินโอ้ยเขาให้กูลำบากเลยเขามักกูปะนั่นเขามักประชาชนคนไทยปะนั่นเนาะแต่มึงกับบ่รักดีเนี่ยจังไหนล่ะตอนนี้อันมึงไปเลือกนักการเมืองที่บอกว่าเฮ็ดเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนน่ะตอนนี้มึงได้กินแต่มาม่าแล้วมาปลากระป๋องสิได้กินบ่สิได้กินเท่าไหร่กูเห็นมูพวกกูเห็นมึงพวกคอมเมนต์น่ะบ่โอ้ยได้กินมาม่าก็บุญเหลือล้นแล้วแต่พวกเราไม่มีจะกินนี่สิทำยังไงพวกมึงเข้าใจบ่เอ้ยกูก็งึดมึงเศร้าโง่ด้วยสิเออขันมันเป็นคนมันก็คือสิเศร้าโง่เด้อเนาะปากกูปานนี่เหรอแต่ถ้ามันไม่ใช่คนมันน่าจะไม่หายถ้ามันเป็นกองกำลัง IO ถ้ามันเป็นกองกำลัง O ที่เขาจ้างมาเชียร์ไอ้ฝั่งไอ้คนไม่ดีน่ะเพราะมันไม่มีหัวใจไอ้พวกนั้นมันก็คงไม่หายงงนอกจากมันไม่มีหัวใจแล้วมันยังไม่มีสมองด้วยอ่ะเพราะว่ามันเป็น IO ไงพวกเธอมันเป็น IO โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ช่องนี้เนี่ยช่องนี้ไม่มีสีนะช่องนี้ไม่มีสีนะไลน์นี้เพื่อครูช่องนี้ไม่มีสีไลน์นี้เพื่อครูเออนั่นแหละเข้าใจเปล่าเออภูผานี่มาทำให้ฉันโมโหเออฉันก็เก็บอาการน่ะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันฉันก็อุตส่าห์เนี่ยลุงตุ๋ยขอร้องไว้ลุงตู่ขอร้องไว้ว่าอย่าด่าลุงตู่ก็บอกว่าประเทศชาติมันต้องเดินหน้าด้วยเหตุและผลอย่าทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันมันไม่มีทางโจผมแฟนครับลุงตุ๋ยลุงตูเดอันแต่ว่ามันก็อดไม่ได้เด้อค่ะขออภัยหลายๆเด้อค่ะขออภัยค่ะอย่าไปฟ้องนะอย่าไปฟ้องลุงตุ๋ยนะใครอยู่ตัวนี้ใครไปฟ้องลุงตุ๋ยฉันโป้งนะโป้งใครอย่าไปฟ้องลุงตูนะอย่าไปบอกลุงตูนะเอออย่าไปบอกนะเออห้ามนะห้ามฟ้องนะเออเพราะว่าคนเราอ่ะนะมันก็ต้องมีบ้างเออนะครับเอออย่าทะเลาะกันค่ะแต่เชียร์ค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะด่าใช่ไหมให้ด่าภูผาใช่ไหมให้ด่าภูผาไม่กดเลยนะภูผา
นี่ยังไม่หมดเลยนะภูผาที่ลุงตู่ทำให้กูหน้าใหญ่เนี่ยนะไหนจะแผงโซลาร์เซลล์นะแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะไหนจะรัฐสภาที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะไหนจะรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่แทนคันแรกของโลกนะคันแรกของโลกด้วยนะภูผาคันแรกของโลกด้วยนะคือสร้างแบบนวัตกรรมแบตเตอรี่เทรนคันแรกของโลกเลยนะคือมันสุดๆแล้วไหนจะอะไรไหนจะดาวเทียมทีออสอีกที่สร้างเองในยุคลุงตู่กูอีกมีแต่เรื่องที่ทำให้กูหน้าใหญ่แล้วมีอะไรอีกมีพระที่จำลองเนี่ยพระที่จำลองกำลังอยู่ในช่วงของการที่พัฒนาแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการสร้างมึงรู้ไหมว่าพระอาทิตย์จำลองคืออะไรน่ะพระอาทิตย์จำลองมีประโยชน์อะไรมึงรู้บ้างไหมผู้ถามมึงรู้บ้างไหมมึงรู้บ้างหรือเปล่าพระอาทิตย์จำลองเนี่ยนะคะก็คือเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานสะอาดมึงเข้าใจไหมว่าโลกเราตอนนี้มันมีด้วยมลเต็มไปด้วยมลภาวะเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยอะไรต่างๆมันทำให้โลกร้อนพอทำให้โลกร้อนมันก็เกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆเดี๋ยวน้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ละลายหมดแล้วมันก็จะท่วมทั่วโลกแล้วทีนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยดีไม่ดีกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าจะจมอยู่ใต้ทะเล จะจมอยู่ใต้ทะเลในด้วยความที่โลกร้อนแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีความคิดที่จะทำยังไงถึงจะไม่ให้มันเกิดภาวะโลกร้อนหรือให้มันเกิดช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้เขาก็เลยคิดนี่แหละที่จะสร้างพระอาทิตย์จำลองนี่แหละเพื่อสร้างพลังงานสะอาดเป็นแหล่งพลังงานสะอาดเข้าใจไหมแล้วทีนี้โลกมันก็จะใสสะอาดแล้วมันก็จะไม่ร้อนยุคลุงตู่ประเทศมึงเนี่ยประเทศมึงก็มีกำลังสร้างอยู่ในยุคลุงตู่นะมึงรู้ไหมเออมึงรู้หรือเปล่าเรื่องนี้ภูผาเออมึงรู้ไหมว่าประเทศมึงเนี่ยนอกจากจะสร้างดาวเทียมได้สำเร็จแล้วก็ยิงสึ่งขึ้นสู่ฟ้าแล้วเนี่ยที่สามารถไม่ดักจับโจรได้ด้วยนะดาวเทียมอ่ะจับโจรที่เป็นโรคโควิดโรคโควิดไอ้ที่เป็นโรคปอดแหกน่ะรู้หรือเปล่าสามารถซูมเข้ามาแล้วซูมไปที่บ้านนักโทษคนนั้นได้เลยอ่ะว่ามึงจะออกไปยังไงแล้วก็ซูมเข้าไปในข้างในน่ะทะลุทะลวงจนถึงข้างในว่ามีใครนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะซูมเข้าไปจนถึงขนาดเห็นมดไปที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงรู้ไหมว่าลุงตู่กูขนาดไหนมึงรู้ไหมว่าลุงตู่นี่กูสุดยอดขนาดไหนค่ะเพราะฉะนั้นมึงจะมาดูถูกลุงตู่กูไม่ได้ถ้ามึงด่าลุงตู่กูแสดงว่ามึงเป็นควายโอ้มึงโง่มึงไม่รู้ว่าลุงตู่กูสิมึงก็โง่ระดับไหนคะเออรู้หรือเปล่าเนี่ยยุคลุงตู่กูมีดาวเทียมตั้ง4ดวงนภา1นภา2เอาไว้ป้องกันผลประโยชน์ของชาติเอาไว้สอดส่องเนี่ยไอ้พวกที่จะคิดมาลุกลานไอ้ที่มันจะเข้ามาแม้ไม่มีรถแม้ไม่มีเรือดำน้ำเพราะเรือดำน้ำมันมีคนขัดขวางไม่ให้ซื้อแต่ลุงกูก็มีดาวเทียมนภา1นภา2นี่คอยสอดส่องทะลุทะลวงไปถึงใต้น้ำเลยทีเดียวมีใครแอบเข้ามาใต้น้ำแอบมาลักทรัพยากรธรรมชาติแอบมาลักขุดน้ำมันไปหรือเปล่าแอบมาลักตรงนู้นตรงนี้เนี่ยลุงตู่กูซื้อดาวเทียมมึงรู้หรือเปล่าพ่อมีดาวเทียมอ่ะมีดาวเทียมมึงรู้หรือเปล่าลุงกูฉลาดขนาดนี้มึงจะมาว่าไม่ได้บ้าจะว่าไม่ได้เลยจริงๆน่ะแล้วก็ยังมีทีออส 2A ด้วยแล้วไอ้ตัวทีออสที่สร้างเองด้วยอ่ะแล้วเอาไว้แก้ปัญหานอกจากจะไว้จับโจรนอกจากที่จะเอาไว้จับโจรแล้วอ่ะยังสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเป็นภาพถ่ายเวลาที่ประชาชนเกษตรกรเอาไว้บริหารจัดการไม่ว่าบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะบริหารเรื่องไฟป่าน้ำท่วมอุทกภัยไฟแล้งวาตภัยไม่ว่าจะอะไรต่างๆเนี่ยดาวเทียมนี้สามารถที่จะช่วยได้อย่างดีเลยสมมุติว่าน้ำท่วมที่บ้านมึงใช่ไหมน้ำท่วมบ้านมึงแล้วมึงอยู่ในทุ่งนาป่าเขาแล้วมึงอยู่ห่างไกลความเจริญแล้วมึงก็อยู่ท่วมอยู่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมแล้วไม่มีใครมาช่วยมึงได้เลยไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้
มึงก็ไม่มีคนมาช่วยเมื่อก่อนแต่พอมีดาวเทียมทีออสที่ลุงตู่สร้างเองด้วยมือคนไทยเนี่ยนะพอเกิดน้ำท่วมตรงเขตไหนดาวเทียมส่องไปเลยแล้วถ้ามึงไปยืนอยู่หลังคาแล้วมึงก็โบกมือบอยบอยอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้มึงโบกมือบอยบอยแบบนี้น่ะดาวเทียมก็สิเห็นว่ามึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะส่งคนไปซอยมึงเข้าใจบ่เข้าใจบ่ลุงตู่เฮ็ดให้พวกมึงเฮ็ดให้คนไทยเพราะฉะนั้นมึงสิด่าลุงกูบ่ได้เข้าใจบ่เสียงดังบ่ทุกคนหูแสบหูแสบไหมทุกคนหูแสบไหมจ๊ะจ๊ะขอโทษนะพอดีโมโหมากไปหน่อยเนี่ยเนี่ยจะมาด่าคนที่เขาเนี่ยเขาช่วยเหลือพวกมึงทุกอย่างเลยอ่ะน่ะรักษาผลประโยชน์ของพวกมึงรักษาผลประโยชน์ชาติของพวกมึงเลยอ่ะอย่างเช่นเกิดภัยแล้งอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยอย่างเช่นไฟไหม้ตรงเนี้ยดาวเทียมจะจับได้เลยว่าเฮ้ยมันต้นตอของไฟมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะส่งเครื่องบินส่งอะไรดับไปดับได้ทันท่วงทีความเสียหายมันก็จะน้อยมึงเข้าใจไหมไอ้สิ่งที่ลุงตู่เขาทำเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของพวกมึงเลยอ่ะนะแล้วไอ้เรือดำน้ำที่พวกมึงคัดค้านไม่ให้ซื้อเนี่ยก็เป็นเรือดำน้ำที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของพวกมึงด้วยแต่มึงไปคัดค้านพวกมึงต้องเป็นควายขนาดไหน ขนาดไหนคะเป็นควายขนาดมีแต่ควายเท่านั้นก็มีแต่ควายแต่ควายอย่างเดียวเออนี่แหละต้องเลิกนะต้องเลิกเป็นควายนะเลิกเป็นควายก่อนอื่นเลิกเป็นควายได้ยังไงโดยการเลิกด่าลุงตู่ด่าลุงตู่ถ้ามึงไม่ด่าลุงตู่มึงก็เลิกเป็นควายแต่ถ้าใครด่าลุงตู่มึงเป็นควายค่ะมึงควายใครด่าลุงตู่กูขออนุญาตตราหน้าไว้เลยว่ามึงเป็นควายเขาทำให้มึงขนาดนี้แล้วมึงยังด่าเขาแต่มึงเป็นควายไม่ได้ด่านะคะอันนี้แสดงความคิดเห็นด่านะคะลุงตุ๋ยบอกห้ามด่าลุงตุ๋ยบอกห้ามด่านี้ไม่ได้ด่าเนี่ยแก้ปัญหาได้หมดเลยเนี่ยถ้าเกิดมึงมีนายกรัฐมนตรีที่ทำเพื่อประชาชนถ้ามึงมีส.ส.ที่ทำเพื่อประชาชนมีคนทำงานที่มึงเลือกเข้าไปแล้วเขาคิดถึงประเทศชาติถึงประชาชนน่ะลุงตู่เตรียมให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานความสะดวกความสบายการบริหารจัดการดาวธงดาวเทียมเนี่ยมันจัดการประเทศมึงง่ายมากเลยอ่ะแต่มันไม่ได้เห็นถึงพวกมึงไงมันไม่ได้สนใจพวกมึงไงว่าพวกมึงเดือดร้อนอะไรไงมันก็เลยปล่อยเนี่ยมันก็เลยไม่ทำอะไรเลยค่ะทั้งๆที่ลุงตู่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนอ่ะเป็นการพัฒนาแบบมั่งคั่งยั่งยืนแล้วประเทศไทยก็ได้รับรางวัลจาก UN น่ะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอ่ะ 5-6 ปีซ้อนอ่ะเพราะสิ่งที่ลุงตู่ทำทุกอย่างนี่แหละพัฒนาไปทีเดียว6ด้านพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นนี่แหละมีครบทุกอย่างเลยอ่ะนะสวัสดิการประชาชนแต่ก่อนไม่เคยมีนะบัตรสวัสดิการเขาเรียกบัตรสวัสดิการเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนพวกมึงมาดูถูกทำไมคนจน เวลาปากหาเสียงเวลาหาเสียงพวกมึงก็บอกว่าเพื่อประชาชนเพื่อคนจนเราจะทำให้คนจนอยู่ดีกินดีแต่อันดับแรกคือมึงไปดูถูกคนจนแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมึงก็ไปเรียกว่าบัตรคนจนบางคนมึงไปเรียกว่าบัตรขอทานเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เรียกแบบนี้มันไม่ได้รักพวกมึงจริงหรอกพวกมึงก็ต้องควรที่จะรู้บ้างพวกมึงก็ต้องควรมีสมองลุงตู่เขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่เคยเรียกว่าบัตรคนจนเขาเรียกว่าบัตรนี้คือบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยค่าน้ำช่วยค่าไฟช่วยค่าเดินทางช่วยค่ากินค่าอยู่นิดหน่อยหน่อยนี่เขาเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เคยมีลุงตู่ก็เขาให้มีให้พวกมึงได้มีกินดีอยู่ดีมีเครดิตนะในยุคลุงตู่ทำให้คนจนอย่างพวกอย่างคนจนน่ะมีชีวิตที่มีโอกาสนะมีโอกาสมากขึ้นมึงก็คิดดูเลยถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมึงจะได้นั่งรถไฟฟ้าไหมถ้ามึงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมึงจะได้รถนั่งรถเมล์รถแอร์ไหมมึงอาจจะต้องเดินใช่ไหมคนจนน่ะถ้ามึงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมึงจะได้ไปรูดปื๊ดเหมือนบัตรเครดิตไหมสิ่งที่ลุงตู่เขาทำให้คนจนเนี่ย
คือทำให้มึงเนี่ยมีโอกาสที่จะเท่าเทียมกับคนที่เขามีตังค์อ่ะนี่เขาทำให้ลดความเหลื่อมล้ำอ่ะนี่เขาเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำอ่ะแต่เขาก็ช่วยได้แค่นี้ก็หนี้สินเก่าก็เยอะคนเก่าก็ผ่านไปเยอะสร้างไปเยอะแล้วก็จังไปเจอโควิด19อีกอ่ะเขาให้พวกมึงได้เท่านี้บัตรสวัสดิการให้ได้เท่านี้15ล้านคนเนี่ยมันก็บุญเท่าไหร่แล้วอ่ะมันก็ดีเมื่อก่อนมันไม่เคยมีอ่ะประกันรายได้เกษตรกรค่าเก็บเกี่ยวเขาให้พวกมึงได้เนี่ยมันก็ดีแล้วไงเมื่อก่อนมันไม่เคยมีอ่ะแล้วพวกมึงไม่สำนึกอ่ะแล้วพวกมึงจะไปด่าเขาเนี่ยพวกมึงต้องโง่ระดับไหนก่อนโง่ระดับไหนก่อนแล้วก็โคตรโง่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดอันเก่าพวกมึงยังใช้ประโยชน์อันใหม่เขาจะให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ค่าเก็บเกี่ยวเขาจะให้เพิ่มเป็น 2,000 นะแล้วก็เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปกู้ฉุกเฉินได้อีก 10,000 นะแต่มึงไม่เอาค่ะมึงไปเอาเงินดิจิตอลมึงไปเอาเงินดิจิตอลมึงไม่เอาค่ะมึงไปมักโลภมึงอยากได้ 3,000 ขนาดเงิน 10,000 มันยังหาเงินมาจ่ายให้มึงไม่ได้เลยแล้วเงิน 3,000 ที่มันจะจ่ายไอ้พรรคกุ๊กไก่มันจะจ่ายมันจะไปเอามาจากไหนมึงจะไปกู้อเมริกาเหรอกู้อเมริกามาแจกพวกมึงเหรอขนาดอเมริกามันยังติดหนี้ประเทศมึงเลยลุงตู่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้และยุครัฐบาลลุงตู่ประเทศไทยเป็นเจ้าหนี้อเมริกาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันจะแจก 3,000 น่ะมันไม่มีให้มึงค่ะเออขันบงโง่นี่ขันบงโง่นี่มาหัวเงิดอีหลีเงิดซุ้มสูอีหลีเดสูแม่โอ้โหเด็กเคยได้ยินบ่เด็กฉลาดชาติเจริญเด็กฉลาดชาติเจริญน่ะแต่ว่าเด็กล่ะมันไม่ได้เลือกตั้งเด็กน้อยมันไม่ได้เลือกตั้งมันน่ะเพราะฉะนั้นคนไงต้องฉลาดแล้วคนไงต้องฉลาด เออต้องแก้ใหม่แล้วต้องแก้ใหม่แล้วไอ้ที่พูดว่าเด็กฉลาดชาติเจริญเช่นชาติเจริญต้องแก้ใหม่แล้ว ทำไมคะเอ้าก็เพราะว่าไอ้คำว่าเด็กฉลาดชาติเจริญแล้วคนใหญ่มันก็เลยคิดว่าเออกูใหญ่แล้วกูไม่ต้องฉลาด คนใหญ่มันก็เลยคิดว่าเออกูแก่แล้วกูโง่กูไม่ได้เป็นเด็กแล้วกูไม่ได้เป็นเด็กแล้วกูต้องโง่ต้องเปลี่ยนความขวัญแล้วเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนความขวัญแล้วมันต้องเปลี่ยนความขวัญแล้วต้องเปลี่ยนความขันว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องฉลาดคนไทยก็ส่วนใหญ่ต้องฉลาดถ้าถึงจะเจริญบอกฉันขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนแล้วนะไอ้ที่เด็กฉลาดชาติเจริญไม่เอาแล้วนะแล้วต้องเอาแบบว่าคนไทยต้องฉลาดคนไทยต้องฉลาดชาติถึงจะเจริญค่ะผมบอกแม้พวกเธอมาลุมฉันใหญ่เลยอ่ะมาลุมฉันใหญ่เลยอ่ะนะอู้นางงามหน้าจอเออก็ยังดีที่ฉันงามหน้าจอนะไม่เหมือนบางคนล่ะอยู่หน้าจอก็ไม่งามการที่พวกมึงมีผู้นำที่ไม่ได้รักประเทศชาติไม่ได้รักประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่โกงกินอย่างเดียวนะมันทำลายความเสียหายสร้างความเสียหายด้วยนะเสียหายถ้าเกิดประเทศชาติเสียหายเศรษฐกิจเสียหายมันก็ส่งผลถึงสังคมด้วยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีสังคมก็ไม่ดีนะเศรษฐกิจไม่ดีการศึกษาก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเอาผู้นำที่ทำเพื่อประชาชนและรักประชาชนจริงๆถึงจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตตรงนี้ได้ถึงจะสามารถแก้ปัญหาเนี่ยที่มันกำลังแย่อยู่อย่างเงี้ยต้องเอานักต้องเอาผู้นำที่รักประชาชนห่วงประเทศชาติถ้าไปเอาผู้นำที่ห่วงแต่ตัวเองห่วงแต่ผลประโยชน์ตัวเองไปเอาส.ส.ที่จะต้องมีภาระที่จะต้องโดนคดีโดนความอะไรต่างๆมันก็ไม่มีเวลามาดูแลประเทศชาติไม่ดูมีเวลามาดูแลแก้ปัญหาให้พวกมึงเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีๆเวลาเลือกใครเลือกคนที่พร้อมทำงานเลือกคนที่พร้อมทำงานมึงอย่าไปเลือกส.ส.กะโหลกกะลามาอีกไอ้เหี้ยเข้าใจที่พูดไหมเนี่ย
ทำไมการเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ของใครผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่การเมืองคือมึงต้องไปเลือกเอานักการเมืองที่เอาผลประโยชน์ตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดหรือเปล่าเนี่ยเออแม่จริงเลยอ่ะมันต้องหวังมันต้องการเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน์ชาติมึงอย่าไปเอาผลประโยชน์ตัวเองถ้ามึงไปเลือกเอาผลประโยชน์ตัวเองมึงก็จะได้นักการเมืองที่เลือกไปแล้วเอาไปแล้วเป็นผลประโยชน์มันเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยแม่จริงๆเลยอ่ะมันเอาความโลภมาหลอกล่อมึงไอ้พวกนักการเมืองที่มันไปเข้าไปเพื่อหวังผลประโยชน์มันอ่ะมันเอาความโลภมาหลอกล่อพวกมึงอ่ะไม่ว่าจะ 3,000 ไม่ว่าจะเงิน 10,000 เนี่ยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยคือการที่เราจนมันไม่ได้หมายความว่าคนจนไม่มีสิทธิ์กู้นะกูจะบอกให้คนจนไม่มีสิทธิ์กู้คนไม่มีเครดิตไม่มีสิทธิ์กู้คนไม่ดีคนขี้โกงไม่มีสิทธิ์กู้ใครเขาไม่มีใครให้คนขี้โกงคนทุจริตคอร์รัปชันกู้เงินหรอกเขาไม่ให้กู้มึงรู้หรือเปล่าการที่ลุงตู่เขากู้เงินได้แสดงว่าเขาเป็นคนดีเขามีเครดิตมึงรู้เปล่าเนี่ยมึงรู้เปล่านี่ภูผามึงรู้เปล่าเนี่ยมึงรู้เปล่าเนี่ยเถียงกูมึงจะเถียงกูมึงเห็นไหมเศรษฐาเข้ามาพรรคเพื่อไทยเข้ามาตั้งปีนึงแล้วอ่ะยังกู้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ล่ะยังไม่กู้ไม่ได้เลยอย่ากู้จะตายตัวสั่นดิ๊ก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 ค่ะโอ้ยหาแหล่งกู้ไปต่างประเทศก็ไปคุยแบ็คล็อกไปประเทศนู้นก็จะไปขายพันธบัตรจะไปหาแหล่งกู้ไปอิตาลีก็จะไปหาแหล่งกู้ไปตรงนู้นก็จะไปหาแหล่งกู้แต่ไม่มีใครให้กู้ไม่มีใครให้กู้เลยอ่ะแสดงว่าเครดิตมันไม่ดีเออนะไม่เชื่อมึงก็ไปถามธนาคารดิว่าเขาให้คนกู้เนี่ยเขาให้คนแบบไหนกู้เออนะมีปัญหากับเรื่องกู้ๆนี่จริงๆเลยแหมอารมณ์เสียเดอารมณ์เสียอยากกู้จนตัวสั่นน่ะพรรคเพื่อไทยอยากกู้จนตัวสั่นตอนสมัยอีปูอ่ะก็อยากกู้จนตัวสั่นแต่กู้ไม่ได้ก็เลยปล่อยให้น้ำท่วมวิกฤตเลยเพื่อที่จะได้กู้เงินเออจัดการได้ค่ะไหวค่ะไหวเอาอยู่ค่ะเอาอยู่นะเอาอยู่ไปมาน้ำหลากเข้ามาเต็มที่ก็เลยได้กู้เงิน 3.5 แสนล้านเกิดไม่เจอวิกฤตกู้ไม่ได้เนี่ยเหมือนปัจจุบันเนี่ยเงินดิจิตอลเนี่ยถ้าไม่วิกฤตก็กู้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามึงไม่มีเครดิตแล้วเขาไม่ให้มึงกู้แล้วมึงไม่มีเครดิตกู้ไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์เขาไม่ให้กู้มึงรู้หรือเปล่าคนมันไม่ดีน่ะมึงมีประวัติไม่ดีอ่ะมันกู้ไม่ได้คือเชื่อกูสิว่าคนไม่ดีคนประวัติไม่ดีมันกู้เงินไม่ได้คนเครดิตเสียมันกู้ไม่ได้มึงเชื่อกูซึ่งลุงตู่เนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็กู้มาแก้วิกฤตกู้มาช่วยโควิด-19กู้มาใช้หนี้แทนอีปูแล้วเขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็กู้มาลงทุนแล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้เอาไปปิดหนี้ถึงเกือบ3ล้านล้านน่ะที่ลุงตู่เขาใช้หนี้มาน่ะเขาอยู่มาน่ะแล้วเขาก็เอาไปซื้อทองคำที่เหลือเขาก็แบ่งไปซื้อทองคำที่เหลือเขาก็เอาไปบริหารประเทศสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศนะอันนี้เขาเอิ้นว่าคนเครดิตดีนะเขากู้มาแล้วเขาก็บริหารจัดการเป็นนะมึงเข้าใจบ่บักผู้ผามึงฉลาดขึ้นยังต้มลุงปู่นะคะขออนุญาตดับฝันล่มต้มลุงปู่ลุงปู่ไม่กลับมาแล้วนะคะลุงปู่ไม่กลับมาเลยทุกคนเห็นภาพไหมคะเห็นภาพที่ลุงปู่ทำงานไหมคะลุงตู่บอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตำแหน่งอะไรนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถช่วยชาติช่วยประชาชนได้นะซึ่งตอนนี้ลุงตู่เป็นองคมนตรีอยู่นะคะก็ช่วยชาตินะคะช่วยในหลวงนะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะ
หอบถุงพระราชทานนะคะไปช่วยประชาชนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ลุงตู่ก็มีความสุขก็มีแฮปปี้กับการได้ทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยมากก็คือไม่ต้องมาโดนคนด่านะคะไม่ต้องมาโดนคนด่าเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีส้มแดงที่คอยแซะอยู่นะโดยเฉพาะธนาธรโดยเฉพาะพรรคกุ๊กไก่นะคะเป็นอะไรกับลุงกูคะ อะไรกับลุงชั้นคะลุงชั้นเป็นองคมนตรีแล้วเยอะหน้าที่บริหารประเทศหน้าที่เศรษฐกิจตรงนี้ข้าวของแพงหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของมึงค่ะหน้าที่ของสสค่ะหน้าที่ของนายกค่ะหน้าที่ของฝ่ายบริหารค่ะที่พวกมึงจะต้องจัดการพวกมึงจะต้องแก้ไขจะต้องแก้ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดึงลุงตู่กูมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นลุงตู่ตอนนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วครับเหมาะสมกับเป็นตรงนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกฉันก็เลยตัดใจนะคะตัดใจจากลุงตู่แล้วก็ต้องหาคนว่าจะมาแทนลุงตู่ใครนะที่จะสามารถทำงานได้เหมือนลุงตู่ทำแทนลุงตู่ได้ใครนะมันก็จะต้องเป็นลุงตุ๋ยสิคะ ลุงตู่ลุงตุ๋ยแล้วก็อันนี้แม่ติ้วนะคะ ลุงตู่ลุงตุ๋ยแม่ติ้วอุ้ยคือกันนะคือเอาเหมือนกันเลยอ่ะต้องตาด้วยใช่ไหมลุงตู่ลุงตุ๋ยแม่ติ้วต้องตาเนี่ยอุ้ยจังแมนเดสตูนี่แหละเราก็จะต้องเป็น DNA ของลุงตู่นะเราก็ต้องเป็น DNA ของลุงตู่ลุงตู่ทำอะไรยังไงเราก็ต้องสนับสนุนคนลุงตุ๋ยจะเป็น DNA ลุงตู่เราก็ต้องสนับสนุนลุงตุ๋ยเพราะว่าอะไรรัฐบาลนี้ทำรายได้ปนปี้นะคะรายได้เข้าประเทศนะโหนะก็คือจะหาแหล่งกู้เงินอย่างเดียวจะหากู้เงินอย่างเดียวอ่ะนะไอ้เงินงบประมาณปีที่แล้วน่ะ 3.48 ล้านล้านเนี่ย 3.48 ล้านล้านยังใช้ไม่พอมึงยังไปหากู้ยังจะขอเบิกเพิ่มอีก 1.22 แสนล้านน่ะเท่ากับว่าใช้งบประมาณ 3.602 ล้านล้านเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะแล้วเศรษฐกิจก็พังเงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบซึ่งงบประมาณปี6667น่ะมากกว่างบประมาณปี66นะแต่ในงบประมาณปีมากกว่าปี66และมากกว่าปี65ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในปี66เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากปี65เนี่ยคนนักท่องเที่ยวมาประมาณ11ล้านคนแต่ปี66เนี่ยนักท่องเที่ยวมาถึงเกือบ30ล้านคนซึ่งรายได้ทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นทุกอย่างแล้วมันก็มาเป็นงบประมาณปี67แต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ปรากฏว่าเงินไม่พอใช้แล้วก็จะต้องขอเบิกเพิ่มอีก 1.22 แสนล้านซึ่งกูงงมากว่าเงินไปไหนหมด แต่รัฐบาลนี้มึงงบประมาณเยอะกว่าเขาแต่ทำไมมึงบริหารห่วยแตกขนาดนี้ห่วยแตก ทำไมมึงคือจังมาห่วยแตก เป็นยังมึงบริหารให้ผู้ใดรวยเงินไปใส่3.602 ล้านล้านเนี่ยเงินไปใส่เหมือนซอฟต์พาวเวอร์อันซอฟต์แพร่แว่หาพันล้านเนี่ยมึงอนุมัติเหตุยังอนุมัติทำไมซอฟต์แพร่แว่ของอีสตุ้งสติ้งนะมึงคือไปเห็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไม่ต้องใส่เงินไม่ต้องใส่งบประมาณคือจังรัฐบาลลุงตู่เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เขาเนี่ยไม่ต้องใส่เงินเลยนะใช้แค่ความเป็นไทยใช้แค่ความเป็นมรดกโลกของประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนรู้จักแค่นี้ก็มีคนมาเที่ยวแค่นี้ก็คนมารู้จักประเทศไทยแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีแล้วอ่ะแค่แต่งตัวชุดไทยให้สวยงามมึงอย่าแต่งตัวชุดไทยให้เป็นกะโหลกกะลา แต่งตัวให้ดูดีเวลาแต่งตัวเวลาผูกข้าวขม้ามึงก็ผูกให้มันดีแต่งให้มันดีตัดชุดก็ตัดชุดให้สวยไม่ใช่ตัดชุดเหมือนอีกนุสตุ้ง ที่เอาผ้าไทยมาตัดแบบนั้นมันทำลายซอฟต์พาวเวอร์นะจ๊ะตัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันสิกลายเป็นซอฟต์แพร่แม่ไอ้ชุดยังจะไม่ได้มีสง่าราศีเลยมันมีแต่เหตุให้มันแย่ลงจังเช่นเข่าซิปปีนี่ก็ทำลายเศรษฐกิจทำลายการค้าค่ะส่งออกเข่าไทยอีกมันเหตุอีกอย่างมันก็สิมีแต่ทำลายกูงดแย่งบประมาณหาพันล้านเนี่ยเป็นงบประมาณที่ทำลายซอฟต์แพร่แม่ล้านที่มึงเบิกไปที่มึงจัดให้พิเศษน่ะนะในยุครัฐบาลลุงตู่ไม่ได้มีนะงบ 5,000 ล้านเนี่ยเขายังทำให้ประเทศมึงมีคนมาเที่ยวเยอะแยะ
ทำให้ประเทศมึงมีรายได้จากการท่องเที่ยวขนาดนั้นน่ะเขาไม่ได้มีงบประมาณ 5,000 ล้านเลยแต่ปีนี้มึงมีงบประมาณ 5,000 ล้านนะคะแต่แทนที่จะมึงทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ดังไปทั่วโลกมันกลายเป็นมึงโฆษณาซอฟต์แพร่แว่โฆษณาซอฟต์แพร่แว่นะคะทำให้อับอายขายขี้หน้าอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลกโอ้ยจังแมนเดสูกูเพิ่งเกิดเดกูมาเสียดายเงินดิ 3.602 ล้านล้านน่ะสูเงินมึงได้นั่นเงินภาษีมึงได้นั่นน่ะผลประโยชน์ของพวกมึงได้นั่นน่ะมึงปล่อยให้เขาเอาไปถลุงเลนปล่อยให้เขาเอาไปเฮ็ดเลนเลนแล้วให้มีผู้ใดรวยได้จังได๋สูกูเงิดแล้วมึงยังไปมักเขายังไปเชียร์เขาอีกเดี๋ยวกูเงิดกูเงิด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 แล้วที่เงิดกว่านั้นคือมึงมาด่าลุงตู่กูนี่กูเงิดเงิดกูเงิดแกกูเงิดว่ามึงด่าลุงตู่เฮ็ดหยังลุงตู่เขามักมึงเด้ลุงตู่เขาเฮ็ดเพื่อมึงเด้อีดีเด้มันเป็นเงิด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 อันขออนุญาตเงิดเงิดก่อนลงไลน์นะคะเงิดก็ขออนุญาตงึดนะคะวันงบประมาณ 3.602 ล้านล้านหลายกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วยังอยู่กับโควิดปีที่แล้วยังอยู่กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะฟื้นจากโควิดน่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเงินมันไปใส่เมิดสูเข้าของสินค้าอีหยังมันคือแพงสูงเงินงบประมาณคือมีหลายกูเก่ามึงบริหารจังไดแล้วเงินมันไปใส่เมิดมึงละลายเงินถิ่งแล้วเงินนั่นที่ละลายเนี่ยมันไหลไปอยู่กระเป๋าผู้ใดเป็นบ่มึงมาสงสัยเลยติสูโอ้ยกูก็งึดเด้สูกูงึด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 ปี67มีเงินใส่หนี้ยังมีเงินใส่หนี้ได้ยังปี67เนี่ยเศรษฐาใส่หนี้ยังแน่บ่ลูกตู่กูเนี่ยใส่หนี้ทุกปีเด้ใส่ตรงกำหนดพร้อมตรงกำหนดเวลาพร้อมนะใส่หนี้ยังไม่พอยังเป็นเจ้าหนี้ IMF ด้วยยังซื้อทองติดอันดับ1ของอาเซียนด้วยนะซื้อเยอะกว่าสิงคโปร์อีกนะเออแล้วเป็นอันดับ2ในเอเชียด้วยนะปี64น่ะขนาดช่วงวิกฤตโควิด19น่ะแล้วมึงจะบอกว่าเขาหาเงินไม่เป็นแล้วเขาเอาเงินไหนไปซื้อทองถ้ามึงบอกว่าเขาเอาเงินมาโกงเขากู้มาโกงแล้วเขาเอาเงินจากไหนไปสร้างรถไฟความเร็วสูงเอาเงินจากไหนไปสร้างทีออสดาวเทียมเอาเงินไหนจากไปสร้างรถไฟแบตเตอรี่แทนคันแรกของโลกเอาเงินจากไหนไปสร้างโซลาร์เซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเอาเงินจากไหนไปสร้างถนนหนทางให้พวกมึงทั่วประเทศแล้วการสร้างถนนหนทางเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าว่าพวกมึงทั้งประเทศได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะไอ้พวกมอเตอร์เวย์ถนนหนทางที่เขาใช้อยู่เขาเก็บค่าผ่านทางไอ้เงินที่ค่าเก็บค่าผ่านทางมันก็เป็นเงินเข้าคลัตเงินเข้ารัฐเงินเข้าหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้พวกมึงไม่ได้ใช้ถนนแต่พวกมึงก็ได้ประโยชน์ไอ้ที่ลุงตู่เขาสร้างให้พวกมึงทุกคนเนี่ยถึงพวกมึงไม่ได้ไปเหยียบไม่ได้ไปใช้ถนนเลยพวกมึงก็ได้ประโยชน์พวกมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่เหมือนถนนอบต.ที่สร้างไปในป่าในเขานะไอ้ถนนอบต.ที่สร้างในป่าในเขาอันนี้พวกมึงไม่ได้ใช้พวกมึงไม่ได้ประโยชน์จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปสร้างในป่าในเขาเข้าขึ้นเขาลงห้วยแล้วพวกมึงไม่ได้ใช้แล้วเงินมันละลายทิ้งไปกับสร้างถนนที่พวกอบต.ทุกท้องถิ่นเขาทำแต่ไอ้ที่ลุงตู่เขาสร้างถนนหนทางแล้วก็รถรางรถไฟท่าลงท่าเรืออะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เก็บรายได้เก็บภาษีเก็บรายได้เข้ารัฐเก็บเข้าไร่เข้าหลวงแล้วก็สร้างรายได้พวกมึงที่พวกมึงถามว่าหาเงินไม่เป็นเนี่ยเนี่ยเก็บถนนเนี่ยลุงตู่สร้างถนนหนทางทั่วประเทศเนี่ยเนี่ยรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจากที่เก็บภาษีธรรมดาแล้วก็เก็บค่าผ่านทางนี่แหละที่เขามีเงินงบประมาณปี67ที่ทำให้เศรษฐารวยแล้วก็บินไปบินมาเหมือนแมลงวันบินไปบินมาเที่ยวเหมาลำเนี่ยก็ส่วนนึงก็มาจากที่ลุงตู่เขาทำไว้เขาหาเงินไว้ให้มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยที่กูพูดมึงเข้าใจป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลุงตู่เขาทำทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเป็นผลประโยชน์กับพวกมึงทุกอย่างแม้พวกมึงไม่ได้ใช้พวกมึงก็ได้ประโยชน์มึงรู้ป่ะเนี่ยมึงรู้ป่ะเนี่ยฮะ เออนะมึงอย่าให้กูงึดหลายว่าทำไมกูพูดขนาดนี้แล้วมึงยังไม่หายโง่
ูทำได้แค่นี้แหละนะพูดดังกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะด่าเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวลุงตู่ด่ากูโอ้ด่าแรงกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวลุงตู่ลุงตู่ไม่บ่นลุงตู่ไม่กล้าว่าหรอกแต่ลุงตู่บ่นซื่อๆลุงตู่ก็แค่บ่นอันจริงๆครับลุงทำไว้ดีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูคนฉลาดเขาคอมเมนต์บ้างนะภูผาบางทีเนี่ยเข้าเมืองตาหลิมเมืองต้องหลิวตาตามนะช่องนี้ไม่มีสีนะช่องนี้ไม่มีสีไลน์นี้เพื่อคุณไลน์นี้เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงเข้าเมืองตาหลิวมึงต้องหลิวตาตามช่องนี้เขามีแต่คนฉลาดฉลาดช่องนี้เขามีแต่คนเก่งเก่งช่องนี้เขามีแต่คนรู้เรื่องฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นภูผามึงเข้ามาเนี่ยมึงก็ต้องฉลาดเหมือนเพื่อนมึงจะมาโง่คนเดียวไม่ได้นะโง่คนเดียวไม่ได้นะเสียชื่อแม่ติวฟิลกู๊ดหมดแม่ติวรอดูวันที่12นี้นะครับพักส้มมันกำลังโดนยุบครับไม่โดนยุบก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านหรอกค่ะตอนนี้พักส้มเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้สึกอะไรเวลาโพสอะไรก็โดนทัวลงนะพักส้มน่ะไอ้ที่ไปโพสว่าทหารไปสอนเด็กให้รักชาติรักสถาบันน่ะโดนทัวลงทุกคลิปทุกโพสเลยนะมีแต่คนไปด่ามีแต่คนไปด่าน่ะแล้วก็เลือกตั้งตอนนั้นเลือกตั้งที่ชลบุรีก็สอบตกนะจ๊ะสอบตกจ้ะแล้วเลือกตั้งที่ปทุมก็สอบตกนะคะล่าสุดนี่สอบตกเลยค่ะไม่ได้เลยค่ะพักคู่ไก่นี่นะคะแล้วก็หนังที่จะฉายนะคะที่จะฉายก็ไม่มีคนไปดูนะคะไม่มีคนไปดูนะคะไอ้ที่ไปดูไม่รู้จ้างเขาไปดูหรือเปล่านะคะแต่ต่างจังหวัดนะคะได้ข่าวว่ามีคนไปดูแค่คน2คนเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่พักกู้ไก่นี่นะคะรอให้มันทำลายตัวเองค่ะรอทำลายตัวเองนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะไม่ต้องเป็นกังวลกับพักกู้ไก่ไม่ต้องเป็นกังวลกับพักเพื่อใครไม่ต้องเป็นกังวลกับคนโกงคนขายชาติเลยค่ะนะคะใครคะคนโกงคนขายชาติก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องเป็นกังวลเหล่านั้นเป็นกังวลกับประชาชนคนไทยนี่แหละว่าเมื่อไหร่มึงจะฉลาดกันทั่วหน้าที่แม่ติวกังวลที่สุดนี้นะคะตอนนี้นะคะอยากที่จะบอกให้ทุกคนได้เข้าใจเลยนะคะว่าตอนนี้ที่แม่ติวกังวลที่สุดนะคะแล้วก็คือเรื่องประชาชนคนไทยนี่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าประชาชนเป็นคนที่เลือกส.ส.เลือกนักการเมืองเลือกผู้นำเข้าไปบริหารประเทศเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนยังไม่รู้ทันนักการเมืองเราจะไม่พูดว่าโง่ก็แล้วกันเนาะเราไม่พูดว่าโง่ถ้าประชาชนยังไม่รู้เท่าทันนักการเมืองประชานี่แหละประชาชนกลุ่มนี้แหละที่ประชาชนโง่ๆนะคะที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่นะคะจะเป็นตัวที่ทำลายชาติของแท้นะคะอันนี้อยู่ที่อันนี้เลยค่ะปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะอันคนที่จะทำลายประเทศชาติได้นะคะนักการเมืองมันก็บ่มีทางเฮ็ดกันได้เด้อค่ะอันคนขี้โกงก็บ่มีทางได้เด้อค่ะคันประชาชนบ่เลือกมันเข้ามาเด้อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำลายชาติบ้านเมืองได้นี่ค่ะก็คือประชาชนผู้โง่เขลาและประชาชนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ประชาชนขี้โกงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องนี่นะคะทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนไม่เห็นแก่ตัวทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนไม่โง่เขลาทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนมีความรักชาติเนี่ยการที่ทหารเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปสอนเด็กฮะให้รักชาติรักสถาบันให้รักชาติรักสถาบันเพราะสถาบันคือความมั่นคงของชาติความมั่นคงของชาติกับความรักชาติเนี่ยนะคะจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตจากพวกนักการเมืองชั่วโกงกินชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทหารเขาทำมาถูกทางเราเป็นประชาชนพลเรือนเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนคนดีนะคะเข้าใจหรือยังคะทุกคนคะ